โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับอาจารย์เพียงดินครับครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องที่รับฟังสดๆอยู่ทางนปช.ยุเซแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็พี่น้องที่อาจจะรับฟังอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็เผื่อไปยังพี่น้องที่อาจจะได้รับฟังคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นทางออกประเทศไทยภาคพิเศษนะครับพี่อเนกซานฟรานมีประเด็นที่อยากจะบอกกล่าวไปถึงพี่น้องทั่วโลกนะครับก็แล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่บุตรไซกับพี่โรสนะครับถึงแม้ว่ายังต้องดูแลกันอยู่นะครับในช่วงนี้เรื่องสุขภาพแต่ว่าก็เสียสละเวลามาจัดรายการในวันนี้แล้ววันนี้บังเอิญเป็นวัน Thanksgiving ซะด้วยนะครับก็ขอฝากนะความขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่เราต่างจะถ้าตามความหมายนะครับที่อยากให้มันเป็นก็คือว่าต้องนึกถึงนะครับคนที่อยู่รอบข้างทุกคนทุกคนแหละครับเราเกิดมานั้นจะต้องมีคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราขอบคุณนะครับคือทําประโยชน์ให้กับเราถ้าชีวิตนี้นะครับแต่ละคนนั้นมองไปรอบข้างแล้วไม่รู้สึกอยากจะขอบคุณใครเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นโลกที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็เป็นโลกที่น่าจะดับหาความอ่อนโยนหาความสุขใจได้ยากนะครับเรากําลังจะต่อสู้กันในภาวะที่วันนี้นะครับคนที่เอารัดเอาเปรียบนั้นนะครับก็จ้องจะเอาเปรียบทุกทางนะครับครอบงําจิตใจของผู้คนใช้อํานาจป่าเถื่อนนะครับใช้ป่าเถื่อนมากๆเข้าแล้วก็พยายามจะกลบเกลื่อนโดยการใช้ภาพลักษณ์คนดีบ้างใช้กฎหมายบ้างใช้ตัวละครต่างๆใช้การโฆษณาชวนเชื่อนะครับต่างๆนานาเพื่อให้คนนั้นสยบยอมแล้วก็อยู่นิ่งต่อไปนะครับประเด็นที่พี่เอกนะครับอยากจะนําเสนอวันนี้จริงๆเรามีสองเรื่องนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเป็นสองเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องความงมงายเนี่ยแหละครับว่าเอ๊ะทำไมหนอนะครับมนุษย์เรานั้นนะครับถูกเขาเอารัดเอาเปรียบถูกเขานะแบ่งเป็นชนชั้นแล้วก็เอารัดเอาเปรียบแบ่งแยกเราทําให้เราทะเลาะกันทําให้เราหลงเกลียดกันเสร็จแล้วเขาก็ปกครองเขาก็ได้ประโยชน์ร่ํารวยมั่งคั่งนะครับไปดูเรื่องเงินสวยต่างๆนะครับที่มันจับมาเนี่ยไล่สายสาวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เห็นชัดว่าเฉพาะระดับพันตํารวจเอกเนี่ยมีเงินอยู่เป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับแล้วถ้าเป็นระดับที่มันสูงขึ้นไปแล้วไอ้คนที่รับสวยอยู่บนสุดนั้นนะมันจะซักขนาดไหนแล้วไล่ไปไม่ว่าจะเป็นน้ํามันยาเสพติดนะครับเรื่องของการสัมปทานอะไรต่างๆนั้นมันก็โยงไปถึงสถาบันซึ่งพวกเราเนี่ยก็มักจะพูดกันถึงและตั้งคําถามให้กับสังคมตลอดนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่วายแล้วครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับคนที่ยังรักยังหลงนั้นลุ่มหลงถึงขนาดว่าจะยอมเอาตัวเองทําผิดกฎหมายนะครับไปไล่ล้างไล่ล่าคนอื่นบ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีการจัดเชิดชูนกันนะครับงบประมาณสําหรับการเทิดทูนอย่างเดียวปีหนึ่งเกือบ20,000ล้านบาทแล้วสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวนั้นปีแต่ละปีเนี่ยเฉพาะครอบครัวเดียวในราชวังทําธุรกิจการส่วนตัวนั้นก็เป็นหลักร้อยล้านทุกปีทุกปีทุกปีเสมอมาลักษณะอย่างนี้นะครับคนไทยที่มันหลงงมงายนะครับมันก็เรียกว่าต้องถึงขั้นว่าหนักหนาสาหัสนะครับส่วนขณะเดียวกันนี่ก็มีคนต่างประเทศด้วยเหมือนกันที่นะครับก็เชื่อหลงไปตามซึ่งผมก็เคยกล่าวถึงกรณีที่มีการฆ่าพี่น้องเมื่อปี53นะครับผมไปพูดให้เพื่อนอาจารย์ที่ประชุมด้วยกันซึ่งเขาก็รักเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยเขาก็รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เสื้อแดงนี่เผาบ้านเผาเมืองนะครับเป็นคนชั่วคนร้ายไม่ใช่เหรอทักษิณนี่นะครับโกงกินเป็นพวกนะคดโกงหนีคดีอยู่ไม่ใช่เหรอเชื่อตามที่อีกฝั่งหนึ่งเขาป้ายสีมาเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความหลงต่างๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะได้นะครับเอามานั่งพูดกันให้มันชัดๆว่ามันหลงกันขนาดไหนแน่ส่องกระจกให้พี่น้องได้เห็นนะครับแล้วก็ส่วนที่2นั้นช่วงที่2นั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่านะครับในบทบาทของภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นนะครับเราจะทําอะไรกันต่อเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคําถามว่าปีนี้เงียบๆไปนะนะครับเราทําอะไรกันอยู่หรือนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปจากนี้เนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับก็คงจะเป็น2วาระที่จะพูดกันวันนี้ก็ขอเชิญพี่เอกนะครับได้สาธยายตามที่ได้เตรียมไว้เลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทั่วโลกนะฮะวันนี้สาระก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องอยากเอามาพูดคือผมเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่สรรหาหรือพยายามหยิบยกประเด็นที่มันมีสาระสำคัญเนี่ย
ขึ้นมาพูดขึ้นมาตั้งเป็นประเด็นตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาเนี่ยนะเราให้ทุกคนพยายามหาคำตอบให้ได้เนี่ยนะคือทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะไม่ว่าจะเป็นคนชอบสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่นะเราจะต้องพยายามตอบคำถามที่พยายามที่เรามีคนตั้งโจทย์มาเนี่ยต้องตอบคำถามที่มันเป็นคำถามที่ทุกคนควรหาคำตอบให้ได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคำตอบที่ทุกวันนี้แต่ละคนแต่ละฝ่ายที่พยายามจะสรุปคำตอบด้วยคำตอบสั้นๆที่เกิดจากสื่อที่เกิดจากการบอกเล่าหรือที่เกิดจากคนที่มีอำนาจมีอำนาจและสรุปว่านั่นคือคำตอบเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คำตอบแต่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันอยู่ลึกไปกว่าไอ้คำตอบที่เราได้ยินกันทุกวันนี้นะวันนี้เองผมก็พยายามที่จะหาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและเอามาพูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในโอกาสที่เป็นวันหยุดวัน Thanksgiving วันนี้นะฮะเรื่องที่ตั้งวันนี้ชื่อเรื่องมันก็ดูว่าเอาอีกแล้วไอ้นี่จับจ้วงอีกแล้วแค่ตั้งชื่อเท่านั้นน่ะฝ่ายตรงข้ามมันคิดอคติแหละคืออคติของคนพวกนั้นเนี่ยมันเป็นสันดานของคนที่ไม่พยายามเปิดโอกาสให้พวกเราได้พยายามชี้แจงความจริงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่คนเหล่านั้นเนี่ยมันมีอคติพอตั้งชื่อว่าสถาบันกษัตริย์มีความโหดเหี้ยมอัปยศเนี่ยแค่ตั้งชื่อเนี่ยมันคิดว่าพวกเราเนี่ยจับจ้วงแล้วโดยความเป็นจริงครับคุณต้องเปิดใจกว้างไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจที่กำลังฟังอยู่หรือคนที่เป็นสลิ่มเสื้อเหลืองที่คุณถูกตั้งชื่อคนฝ่ายเสื้อแดงเขาตั้งชื่อให้พวกคุณเป็นแบบนั้นคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันขึ้นอยู่กับสันดานหรือความคิดของพวกคุณว่าสันดานของคุณถ้าเป็นสลิ่มจริงเนี่ยมันเป็นคนที่ปิดกั้นโอกาสให้คนอื่นเขาพยายามอธิบายความว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องเท็จแต่ถ้าเกิดคุณมีความเป็นมนุษย์จริงเนี่ยคุณต้องเปิดโอกาสที่ผมกำลังพูดหมายถึงคุณต้องพยายามยินดีแล้วฟังคนที่เห็นต่างคนที่เขาคิดต่างว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรขึ้นมาแล้วคุณมีความสำนึกในความคิดว่าคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นเนี่ยมันมีมูลความจริงขนาดไหนมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันขึ้นอยู่กับสันดานของคุณอีกว่าถ้าเกิดสันดานของคุณเนี่ยมีความถูกต้องมีความเป็นมนุษย์เพียงพอเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยอมรับไม่มากก็น้อยแต่หากสันดานคุณเต็มไปด้วยความมีอคติความโกรธแค้นความเกลียดชังสันดานของคุณก็จะไม่รับความถูกต้องในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือความรู้ที่คนอีกฝากหนึ่งเขานำมาเสนอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องที่ผมกำลังจะพูดวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือเรื่องของความโหดร้ายความอัปยศของสถาบันพระมหากษัตริย์มันทำให้อำนาจพวกนั้นเนี่ยมันทำให้คนเสื้อเหลืองโง่แล้วมันก็ทำให้คนเสื้อแดงโง่ตลอดจนทำให้คนต่างชาติเนี่ยโง่ตามเวลานี้เนี่ยเพราะความโหดเหี้ยมความโกหกตอแหลความหลอกลวงสารพัดที่มีอยู่ในสถาบันวันนี้ผมกำลังจะพูดเรื่องโง่เนี่ยนะก็เลยต้องขยายความคำว่าโง่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าความหมายของคำว่าโง่หรือคนโง่หรือเรื่องโง่ๆเนี่ยมันมีความหมายมากมายเช่นความหมายของคำว่าโง่หรือคนโง่เนี่ยก็คือคนที่ยังไม่รู้บ้างคนรู้เท่าไม่ถึงการบ้างคนที่ไม่รู้และอวดจะรู้บ้างคนที่รู้ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็ยอมรับว่าข่าวนั้นเป็นความจริงบ้างคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ใครพูดอะไรมาก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็เชื่ออย่างเดียวไอ้นี่ก็โง่อีกมันแปลความหมายของคำว่าโง่ได้หลายเรื่องหลายสาเหตุมากความหมายของมันกว้างมากมันแปลว่าคำว่าคนไร้เดียงสาก็แปลว่า โง่ได้
หรือคนไม่มีสามัญสำนึกมันก็แปลว่าเป็นคนที่โง่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโง่ๆที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยว่าไอ้คนเสื้อเหลืองไอ้คนเสื้อแดงเขามีโง่ด้วยนะคือโง่อวดรู้ดีอวดฉลาดทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็ในเมื่อไอ้สถาบันมันอัปยศมันโหดร้ายเอาเนี่ยเอามาหยิบมันจะทำไปได้ยังไงนะแต่ไอ้คนเสื้อแดงอุ้ยต้องทำอย่างนั้นดีต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่เอางั้นล่ะไอ้นี่กับพวกนี้โง่อีกนะคืออะไรถ้ากลไกของมันถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยคุณพูดแล้วคุณฉลาดคุณพูดถูกคุณพูดตรงแต่ถ้าเกิดกลไกมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณพูดไปแล้วแต่แบงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกโง่โง่แล้วอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์คนเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยจะสร้างบ้านสร้างตึกจะร้อยชั้นพันชั้นเนี่ยคุณต้องคำนวณดูแล้วว่ามันเป็นไปได้พื้นที่มันแข็งแรงฟาวเดชันเนี่ยสามารถเจาะลงไปทำให้มันรากฐานเนี่ยสร้างไปถึง200ชั้น300ชั้นได้อันนั้นก็ทำได้แต่สิ่งใดที่สร้างไปแล้วแค่2ชั้นมันทำแล้วมันยุบลงมามันก็ทำไม่ได้แต่ไอ้คนโง่ๆเนี่ยมันก็พยายามที่จะแบงว่าต้องทำได้ต้องอย่างนั้นดีเอาจะสู้กับมันดีชนะเลยโอกาสมาแล้วทำไมไม่ยื่น112แล้วไอ้พวกนี้โง่ทั้งนั้นเนี่ยอะไรที่มันทำได้เนี่ยมันก็ทำได้อะไรที่มันทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้เนี่ยแหละผมกำลังจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าความโง่นะมันมีทั้งคนเสื้อเหลืองก็โง่คนเสื้อแดงก็โง่แล้วคนต่างชาติก็โง่โง่ตามด้วยนะตอนนี้เรื่องโง่ๆที่ผมกำลังเริ่มพูดไปเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุเกิดจากคนรู้ละไม่รู้ละอวดรู้ไม่คืออวดตำแบงอวดเก่งไอ้พวกนี้รวมถึงความเป็นโง่หมดปัญหาของอำนาจปัญหาของอิทธิพลที่หล่อหลอมอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือเมนหลักที่เราจะพูดในวันนี้เลยอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีแผงอำนาจที่เป็นเครือข่ายที่ครอบงำประชาชนในประเทศเนี่ยมีอยู่มากมายซึ่งฐานอำนาจเนี่ยมันประกอบไปด้วยสื่อสารมวลชนเราจะสังเกตว่าสื่อสารมวลชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สร้างที่มันลงตัวกันขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นสื่อสารที่ประกอบไปด้วยสื่อหลายสื่อที่อยู่ภายใต้กฎหมายของการควบคุมสื่อที่อยู่ภายใต้กฎหมายของระเบียบการขององค์กรสื่อสารมวลชนองค์กรสิ่งตีพิมพ์องค์กรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาที่ครอบงำครอบคลุมการทำงานของสื่อสารมวลชนทุกแขนงที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติทั้งสื่อส่วนกลางและสื่อต่างจังหวัดทั้งสิ่งตีพิมพ์และสื่อโทรคมนาคมต่างๆที่มันอยู่ในประเทศไทยสื่อพวกนี้ก็คือเครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมีหน้าที่บิดเบือนข่าวสารให้เป็นไปตามกลไกที่สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการนี่แหละคือสื่อนี่คือฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถทำข่าวให้ขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวหรือทำให้ข่าวเนี่ยเงียบหายไปหรือทำให้ข่าวเนี่ยดังขึ้นมาหรือทำให้ข่าวเนี่ยไม่มีข่าวเลยนี่คืออำนาจในการเป็นสื่อซึ่งสื่อพวกนี้ก็คือกลไกเป็นเครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นความเลวร้ายเป็นความน่ากลัวเกิดขึ้นในสังคมไทยถ้าเกิดว่าสื่อพวกนี้เนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะคนไทยไม่สามารถที่จะเสพข่าวคนไทยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะสื่อพวกนี้มันเป็นตัวการตอแหลที่ทำให้คนไทยเนี่ยเกิดมีความคิดที่บิดเบียนจากความจริงกลายเป็นความเท็จจากความเท็จกลายเป็นความจริงมันเป็นกลไกที่น่ากลัวมากมันเป็นกลไกที่น่าขยะแขยงที่สุดที่เป็นกลไกที่ทำให้คนเนี่ยจากคนบริสุทธิ์กลายเป็นคนโง่ได้ทันทีเลยจากคนที่เป็นพี่น้องกันเวลานี้เนี่ยมันเสพสื่ออย่าง ASTV จากผู้จัดการกลายเป็นพี่น้องมาทะเลาะกันทันทีเลยมันเป็นความเลวร้ายของสังคมที่สุดนั่นกับสื่อส้นตีนพวกนี้เอามาหนึ่งส้นตีนแล้วมาส้นตีนแรกแล้วสื่อพวกนี้เนี่ย
มันเป็นสื่อที่ครอบงำคนสร้างกลไกทำให้คนเชื่อถือปราศจากมูลความจริงคือวันๆเอาแต่ล้างสมองล้างสมองคนบริสุทธิ์หัวอ่อนคนที่ไม่มีความคิดละเอียดอ่อนหรือมีกลไกที่สามารถสร้างฐานการพิจารณาข่าวสารในตัวของแต่ละคนเนี่ยเมื่อมันไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันก็มีข้อมูลฝ่ายเดียวคือใครพูดอะไรมาก็เชื่อใครเล่าอะไรให้ฟังก็เชื่อคนพวกนี้มันเป็นคนที่ขาดการใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อขาดวิจารณญาณในการฟังข่าวเป็นคนขาดวิจารณญาณในการคิดนี่คือสภาพของสังคมไทยณเวลานี้พี่น้องบางคนทะเลาะกันผัวเมียบางคนทะเลาะกันเมียชื่ออีกอย่างผัวชื่ออีกอย่างนึงผัวไปดูข่าวในอินเทอร์เน็ตไปอีกอย่างนึงแต่เมียเสพสื่อ2 ทุ่มมาแล้วก่อนจะมีละครมาแล้วข่าวในพระราชวังมาแล้วพอข่าวในพระราชวังเสร็จข่าวใส่ร้ายนักการเมืองมาแล้วเพื่อไทยไม่ดีทักษิณไม่ดีเอาแล้วล้างสมองแล้วเพราะนั้นสังคมพวกนี้มันเป็นการสังคมที่ถูกครอบงำโดยสื่อมันเป็นการทำลายความคิดของคนบริสุทธิ์โดยสื่อเพราะนั้นอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยแค่ใช้สื่อเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะชี้ใครให้เป็นคนเลวเนี่ยสื่อสารมวลชนในประเทศไทยสามารถทำได้หมดจะชี้คนแสดงว่าคนเผาบ้านเผาเมืองทำได้หมดจะชี้ว่าคนแสดงเป็นคนไม่ดีก็ทำได้หมดสื่อพวกนี้ทำได้หมดแต่ผมถามว่าคนแสดงแค่เผาบ้านเผาเมืองมันเอามาพูดแต่ไอ้คนแสดงโดนฆ่าตายไป100เสือกไม่พูดดูสันดานมันดิก่อนที่จะมีการเผาบ้านเผาเมืองมันมีคนแสดงตายเป็นร้อยแต่เสือกไม่พูดแต่พอมันถูกมีการเผาเกิดขึ้นเอามาพูดดูสื่อเหี้ยๆมา1 เหี้ยแล้วเอาเหี้ยแรกมาแล้วก็ดูเสือสื่อเหี้ยๆพวกนี้สินี่ผมเอาความจริงมาพูดนะเนี่ยเอาหลักฐานมาพูดด้วยตอนทนคนเสื้อแดงโดนยิงทีละศพป้องไงเลือดกระจายป้องยิงมาจากข้างบนเนี่ยป้องตายทีละศพเนี่ยไม่มีหมาพูดไม่มีหมาสักตัวพูดไอ้หมาพันธมิตรไอ้หมาเสื้อเหลืองไม่พูดมันตายได้ไงยิงโป้งโป้งเนี่ยแต่พอมีการเผาบ้านคนเสื้อแดงเผาชายชุดดำเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นตุเป็นตะแหมน่ากระทืบจริงๆคนเลวพวกนี้เนี่ยบ้านเมืองมันถึงชิบหายมาเพราะมันมีคนเลวพวกนี้มันเยอะเอาไปคิดดูว่าพวกคุณเนี่ยมันมีหัวใจกันบ้างมะถ้ามันไม่มีการตายยิงถูกยิงกันตายเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องอื่นมันจะเกิดขึ้นไหมจู่ๆเนี่ยนั่งดูทีวีกันจะมีคนมาเผาบ้านเผาเมืองไหมจะมีไหมและตอนทหารยิงประชาชนคนเสื้อแดงมือมีแต่มือผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขามีครอบครัวเขาต้องทำมาหากินลูกเต้าเขาไปโรงเรียนยังเล็กอยู่เขาต้องลำบากเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องตายไปเนี่ยพวกมึงมีความเป็นคิดเป็นมนุษย์กันบ้างไหมสงสารพวกเขาบ้างไหมถูกทหารยิงตายทีละศพโป้งโป้งเนี่ยไม่มีหมาสื่อสารมวลชนตัวไหนพูดแต่พอเริ่มมีเผาเอาละเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองแม้จะกับพูดแล้วมันเคี้ยวอยู่ใกล้ๆตีนหน่อยไม่ได้มันเคี้ยวจริงๆแล้วไอ้สลิ่มพวกนี้มาเลยแหมมันเคี้ยวเพราะตัวเองคิดอะไรขึ้นมาเชื่อสื่อถูกปลูกฝังมาแล้วแหมเชื่อเรื่องที่เชื่อมันปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยทำไมไม่เอามาคิดกันบ้างว่าไม่คุณไม่สงสารคนเสื้อแดงที่เขาถูกยิงตายเหรอโป้งหนึ่งล่วงโป้งหนึ่งเรื่องหัวกระจุยตัวกระจายเออเรียงนอนศพเรียงกันนับเป็นร้อยอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนเหมือนคุณนี่แหละมันเกิดจากความโหดเหี้ยมอำมหิตของประเทศไทยที่สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้สื่อพวกนี้เนี่ยบิดเบือนความจริงสื่อพวกนี้เนี่ยมีผลประโยชน์สื่อพวกนี้เนี่ยไม่มีฐานนอนดอนที่จะเป็นสื่อสารมวลชนไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ
ำนาจอีกอำนาจหนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะต้องเป็นฐานอำนาจของสถาบันกษัตริย์ซึ่งยังไงวันนี้ก็ต้องถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะต้องพูดให้หมดเว้นแต่ว่าจะสั้นหรือยาวเท่านั้นน่ะอำนาจนอกจากสื่อแล้วมันยังมีพวกนายทุนผูกขาดวันนี้จะเห็นว่านายทุนต่างๆ Tesco ขาย Lotus ขายมันมีนายทุนพวกนี้เนี่ยสามารถเนรมิตเงินซื้อได้ทันทีนักการเมืองชั่วๆจะมาประชุมนมจะสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติเนี่ยไปขออาแปะอาตีขอพันล้าน500ล้าน200ล้านไอ้คนพวกนี้ให้ทันทีเนื่องจากอะไรไอ้ในทุนผูกขาดส้นตีนพวกนี้มันเนื่องจากอะไรเนื่องจากหนึ่งมันมีผลประโยชน์ทางตรงมันมีผลประโยชน์ทางตรงก็คือเวลามันทำมาค้าขายกันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทำมาค้าขายกันเนี่ยมันไม่มีการกำหนดควบคุมราคาสินค้าของพวกมันมันมีนายทหารนายตำรวจเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปคุมหมดข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบคนพวกนี้ไม่สามารถตรวจสอบภาษีไม่สามารถตรวจสอบราคาสินค้าไม่สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนเพราะคนพวกนี้มันเอาคนที่มีอำนาจที่อยู่ใกล้ชิดวังเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษานายพลต่างๆที่อยู่ในวงแวดวงของข้าราชการเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเนี่ยสั่งการได้สั่งการได้ใครจะไปตรวจมึงห้ามตรวจรู้จักใครวะนี่นายพลที่ปรึกษาห้ามตรวจข้านักธุรกิจพ่อค้าที่นายทุนหน้าเลือดพวกนี้เนี่ยเอาข้าราชการนายพลระดับนายพลไปเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดทุกบริษัทแล้วก็สมหัวกันทำมาค้าขายเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยคือรวยในวังจะทำอะไรเนี่ยคนพวกนี้หาเงินให้ในวังจะขอ200ล้านจะสร้างชื่อจะเอาชื่อตัวเองเนี่ยไปติดหน้าตึกเนี่ยตึกนายใหญ่นั่นตึกไอ้นี่ตึกใหญ่นั่นตึกไอ้แกนี่ตึกอีแกนั่นมาแล้วเดี๋ยวไอ้ตีไอ้แป๊ะพวกนี้เอาเงินไปทูลถวายละเพื่อเป็นการสร้างอำนาจเพื่อเป็นการสร้างอำนาจให้ได้หน้าแล้วก็กลับไปฉกฉวยคนพวกนี้มันมีสมาคมนักเจ้านักธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นรัฐบาลที่ไปโฆษณาว่าโอ๊ยกันผมเลือกผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเรียกไปแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันมีอำนาจเพียงพอที่ไปต่อรองมันบอกกูไม่ยอมขึ้นแล้วนั่นกลัวเดี๋ยวเกรงว่าจะขาดทุนทั้งที่กำไรมหาศาลคนพวกนี้กินดีอยู่ดีทุกคนเลยแต่ไม่พยายามทำให้คนยากจนเนี่ยเขาทำงานได้ค่าแรงวันละ200-300บาทมันก็มีสมาคมอุตสาหกรรมอะไรที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดสมาคมนักธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการกดดันให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถกำหนดราคาค่าแรงคนงานได้รัฐบาลที่จะเป็นรับปากว่าหาเสียงว่าจะต้องทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีค่าแรงวัน300บาทอย่างน้อยเนี่ยบางทีทำไม่ได้นะครับเนื่องจากไอ้สมาคมส้นตีนเนี่ยไอ้นักธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันสมหัวกันไม่ให้ขึ้นมันบอกไม่ให้ขึ้นจะปิดบริษัทไม่ขึ้นเดี๋ยวกูพาทหารมายึดอำนาจปฏิวัติเลยรัฐบาลชุดไหนเขาจะขึ้นน่ะกล้าขึ้นล่ะคนพวกนี้มันมีอำนาจอยู่กันในวังอ่ะมันคุมไม่หมดแล้วไอ้พ่อค้าประชาชนทั้งหมดเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับคนในวังอ่ะแล้วก็มีธุรกิจเป็นฐานเงินฐานอำนาจหมุนเวียนเป็นเจ้าพ่อเศรษฐกิจอยู่ในประเทศไทยทุนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นนี่คือฐานอำนาจของเจ้าพ่อของธุรกิจต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนอกจากในประเทศไทยแล้วยังมีต่างประเทศนี่คือฐานอำนาจที่สามารถทำให้เศรษฐกิจเนี่ยพังหรือปิดได้ทันทีเลยส่วนฐานอำนาจที่จะพูดวันนี้อีกฐานอำนาจก็คือฐานอำนาจของข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพวกนี้เป็นฐานอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่เป็นเครื่องมือโดยตรงทำงานมีหน้าที่ยึดอำนาจมีหน้าที่ฆ่าคนเสื้อแดงใครคิดไม่ดีเนี่ยทหารพวกนี้ออกมาหมดใครคิดไม่ดีสถาบันเอา1 2ยึดครับยัดครับ
แล้วก็กล่าวหาว่าไม่มีความมั่นคงในประเทศชาติไม่มีความรักชาติความมั่นคงไม่มีความมั่นคงไม่มีก็คือความมั่นคงของครอบครัวเดียวว่างั้นเถอะไอ้ทหารไอ้ตำรวจส้นตีนพวกนี้เป็นเครื่องมือของคนครอบครัวเดียวความมั่นคงของพ่อมึงเนี่ยนะของพ่อมึงก็คือความมั่นคงของชาติเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของพ่อมึงคนเดียวแทนที่ความมั่นคงชาติคือหมายถึงความมั่นคงของคนไทยทั้งชาติไอ้ทหารตำรวจพวกนี้มันก็กลายเป็นเครื่องมือของไอ้พ่อมึงคนเดียวคือใครตำหนิพ่อไม่ได้นะเอา112ยัดเข้าไปนะห้ามว่าพ่อนะพ่อทำอะไรก็ได้นะคือทำอะไรก็ได้เนี่ยประเด็นของมันว่าทำถูกเนี่ยทำดีไม่มีใครเขาว่าอะไรนะพ่อแต่ไอ้ตรงทำไม่ดีเนี่ยเซ็นหนังสือยึดอำนาจเนี่ยพ่อมันผิดนะครับเฮ้ยมึงฟังกันเนี่ยทหารตำรวจเนี่ยจะไปจับคนนู้นคนนี้เข้า112เนี่ยเห็นรายชื่อมาเพียบเนี่ยจะไปจับคนเขาพูดความจริงก็พ่อมึงทำเหี้ยพ่อมึงทำเหี้ยพ่อมึงทำเหี้ยเซ็นรับอำนาจยึดอำนาจจับปฏิวัติเนี่ยก็เลยเหี้ยเปล่าเหี้ยเปล่าอย่างเงี้ยเหี้ยเปล่าคนก็เอาความจริงมาพูดเนี่ยเซ็นอำนาจปฏิวัติเนี่ยมันผิดเนี่ยก็เขียนว่าใครทำลายเนี่ยผิดเนี่ยเป็นกบฏเนี่ยก็เขียนกันไว้เองอ่ะใครเขียนอ่ะใครร่างมาใครผ่านมั้งอ่ะใครลงมาประราพิไทยอ่ะทำกันเองทั้งนั้นเนี่ยประชาชนทำเหรอไม่นะครับประชาชนก็แค่ลงประชามติให้ใช้ได้แต่คุณร่างกันมาเขียนกันมาแล้วเซ็นกันมาพอประชาชนร่างลงประชามติใช้ได้คุณก็เซ็นอนุมัติให้ใช้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องปี50พอใช้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็มาทำผิดกันเองเนี่ยมาฉีกกันเองเนี่ยมึงถามว่าใครผิดตอบก่อนทหารตอบก่อนตำรวจประยุทธ์ใครผิดที่มึงมาเสนอหน้าว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยแล้วมึงทำดีแล้วมึงทำไม่ดีที่มาของมึงมันยึดอำนาจเนี่ยมันผิดแล้ววันนี้ไม่ต้องมาเสียงมาบอกแล้วคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นผิดมึงก็ผิดมึงก็คือผิดตัวผิดและตัวผิดเลยล่ะเพราะที่มาของมึงมันผิดเวลานี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขายังเป็นตามธรรมดาเนี่ยเขายังเป็นรัฐบาลอยู่นั้นนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะหันกลับไปมองตามกติกาตามเกมที่เขียนเอาไว้ในปีรัฐธรรมนูญปี50แล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนี่เขายังเป็นรัฐบาลอยู่นะแต่มึงก็ผิดมึงเป็นโจรมาปล้นอำนาจมายึดอำนาจจากพรรคประชาพรรคที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาผิดมึงก็มันผิดและไอ้คนเซ็นคนออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยที่บอกว่าทหารทำอะไรไม่ผิดเนี่ยไม่มีความผิดเนี่ยไอ้คนนั้นยิ่งผิดใหญ่เลยนั่นละผิดประยุทธ์ไปคิดว่าคนนั้นก็ผิดคนนั้นก็ผิดคนนี้ไม่ดีตัวเองดีเหรอตัวเองดีเหรอที่มาที่เวทีเนี่ยเขามีให้มีการตัดสินโดยประชาชนนะเสียงของประชาชนส่วนใหญ่มันก็ดีของไอ้เสียงสนชทั้งพวกมึงที่เลือกเข้าไปอ่ะอย่าประเมินตัวเองว่าตัวเองน่ะดีกว่าคน65ล้านคนผมถามว่าบรรทัดฐานของคนในสภาสนชสปชเวลาเนี้ยมันใช้อะไรประเมินว่ามันดีกับคน65ล้านคนแล้วมึงเคยคิดจะเอาชาวนาเข้าไปมั้ยเอาคนขับแท็กซี่เข้าไปอยู่ในสภามั้ยไปฟังมั้ยไปตัดสินไปช่วยคิดมั้ยประเมินพวกตัวเองดีไปหมดคิดว่าจบมาจากด็อกเตอร์แล้วมันจะมีความคิดดีเหรอคุณได้แค่ปริญญาด็อกเตอร์แต่ความคิดพวกคุณก็เหี้ยรู้จักมั้ยบวรศักดิ์มึงก็เหี้ยมึงคิดแบบนี้ทุกวันมึงก็เหี้ยคนเหี้ยน่ะมันไม่ต้องจำเป็นต้องเรียนจบแล้วก็มันเกิดสันดานเหี้ยสันดานความเหี้ยคนทำเหี้ยเนี่ยเรียนสูงก็เหี้ยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือฐานอำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นฐานอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลสถาบันห้ามใครพูดกล่าวโจมตีจาบจ้วงสถาบันคนไหนจาบจ้วงจับแม่งเลยคนที่เขาพูดถูกเนี่ยจับแม่งเลยแต่ไอ้คนทำผิดไม่เป็นไรคือคนทำตัวทำเนี่ยตัวผิด
แต่ไอ้พวกเราเป็นคนพูดเสือกผิดดูดิเนี่ยนะประเทศแหมจะด่าอย่าก็แหมมันเขี้ยวพูดแล้วมันเขี้ยวผมถามว่าคุณเขียนกันขึ้นมาเองกติกาเนี่ยแล้วคุณก็ทำลายกันเองเนี่ยเพราะคนอื่นเขาวิจารณ์ว่ามันผิดคุณไปโกรธเขาเนี่ยผมถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนกันหรือเปล่าวะฮะหน้าด้านอุ้ยหน้าด้านออกทีวีช่อง2 ทุ่มล้างหัวล้างสมองสร้างความงมงายให้ประชาชนทำให้ตัวเองนี่เป็นดีเป็นผู้วิเศษทั้งที่ทำเหี้ยเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราทหารตำรวจนี่คือเครื่องมือของเขาในการปกป้องดูแลว่าเป็นการว่าเป็นกลุ่มคนข้าราชการที่สร้างรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยให้ใครให้ครอบครัวเดียวกันแต่รักษาความเดือดร้อนให้คนทั้งชาติพวกมึงเป็นทหารข้าราชการตำรวจกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนแต่เสือกรักษาความปลอดภัยให้คนครอบครัวเดียวแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งชาติเอาคำนี้ไปคิดดูนะมันจริงหรือไม่จริงสร้างความปลอดภัยให้คนครอบครัวเดียวแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งชาติไอ้ประยุทธ์เวลานี้เนี่ยสถานะของมึงคือสร้างความปลอดภัยให้ครอบครัวมหิดลแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทย60 70ล้านคนทั้งชาติชัดเจนมั้ยประยุทธ์มึงได้ความดีความชอบจากคนคนเดียวแต่มึงได้ความเหี้ยความเลวทรามให้กับคนทั้งชาติมึงทำความเหี้ยความเลวทรามให้คนทั้งชาติฐานอำนาจอีกฐานนึงไอ้ฐานอำนาจเนี่ยซึ่งมันเป็นฐานอำนาจที่ปกป้องสถาบันอยู่รัฐบาลไหนก็ไปทำอะไรไม่ได้รัฐบาลไหนจะทำอะไรไอ้คนพวกนี้มันเป็นเกราะป้องกันอยู่มันคอยยั่งยั่งยั่งมันเหมือนหมาเฝ้าบ้านเนี่ยใครไปกดกิ่งเนี่ยเอ้ยผมจะเปลี่ยนแก้รัฐธรรมนูญนะติ้งตองไอ้พวกนี้มาละเห่าแล้วโอ้งงงงมึงอย่าห้ามมึงอย่าห้ามแก้รัฐธรรมนูญนะผมจะทำกฎหมายนี้แล้วสักนักโทษหลักกฎหมายนี้ละโทษกรรมนะติ้งติงไอ้หมาพวกนี้หมาเฝ้าบ้านเอาออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหละมันเป็นพวกหมาเฝ้าบ้านมึงแก้เมื่อไหร่กูยึดอำนาจมึงแก้เมื่อไหร่มึงยุกูยึดอำนาจนี่ความคิดของพวกมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันถูกสั่งมามันถูกสั่งมาจากเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านน่ะมันมีพฤติกรรมอย่างนี้นะมาอาศัยภาษีพี่น้องประชาชนแดกแล้วจะมีพฤติกรรมทรยศต่อพี่น้องประชาชนนะเลี้ยงกันมาทั้งครอบครัวเลี้ยงกันมาทั้งชาติอำนาจอีกอำนาจที่เป็นเครือข่ายที่เป็นอำนาจอันโหดเหี้ยมหิตของสถาบันกษัตริย์ก็คืออำนาจของศาลต้นตีนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ยึดหลักนะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมศาลส้นตีนที่จะเป็นศาลส้นตีนเนี่ยมันเป็นศาลที่ถูกคัดเลือกจากศาลดีๆเอาศาลส้นตีนเป็นส้นตีนของสถาบันพระกษัตริย์มันมีศาลดีมีแต่ไอสถาบันพระกษัตริย์เนี่ยคัดเลือกเอาความเป็นส้นตีนทั้งหลายเนี่ยไปรวมหัวอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญบ้างละศาลอะไรที่มันคือบางทีเนี่ยจากศาลไปเป็นองค์มนตรีองค์มนตรีมาศาลละคือคนพวกนี้ทำมาหาแดกเนี่ยร่วมกันทำชั่วร่วมกันนะศาลพวกนี้มีอำนาจในการที่จะกลั่นแกล้งคนจากขาวเป็นดำกลั่นแกล้งคนให้จนไปยึดสนามบินก็ไม่ผิดไปยึดทำเนียบก็ไม่ผิดศาลพวกนี้ปล่อยออกหมายจับมาแล้วก็ปล่อยนะแต่ส่วนคนไหนคนไหนที่แค่ยังไม่พูดเรื่องอะไรเล่น SMS เป็นอย่างอากงเนี่ยมันไปจับติดคุกซะอากงตายในคุกเลยศาลส้นตีนพวกเฮียเนี่ยมันเป็นศาลของเครื่องมือของเจ้าที่มีความโหดเหี้ยมเอามาหิดทำขาวเป็นดำทำดำเป็นขาวได้กลไกของความชั่วร้ายของสถาบันมกษัตริย์เนี่ยมันมีฐานศาลเนี่ยซึ่งเป็นความเลวร้ายและความน่ากลัวมากซึ่งผมคิดว่าคนบริสุทธิ์ที่ประชาชนเลือกไปอย่างคุณสมัครเนี่ยแกก็ถูกปลดพอปลดมาแล้วไอ้สายคนนั้นบอกว่าไอ้ที่สั่งตัดสินมันสั่งเร็วไปหน่อยเกิดความผิดพลาดเนี่ยศาลเอามากลับมาแก้ตัวแต่ตอนตัดสินไปแล้วเสือกไม่ใช้เวลาพิจารณาให้มันรอบคอบ
กลับมาแก้ตัวว่าใช้ความเร็วตัดสินเลยผิดพลาดคนดีๆเลยซวยไปเลยเกณฑ์การเมืองเลยเปลี่ยนไปเลยจากคุณสมัครมาต้องหาคุณสมชายไปเป็นแทนเกมการเมืองเลยเปลี่ยนไปเลยคนต่างชาติพอเขารู้ว่าอดีตนายกเนี่ยเป็นนายกที่ประชาชนเลือกไปเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยถูกปลดได้มีประเทศเดียวในโลกแต่ประเทศนี้คนประเทศนี้ก็หน้าด้านนะคือจะทำเหี้ยอะไรก็หน้าด้านไปหมดนะคือกูทนได้หน้าด้านคือด้านเหี้ยด้านจนความเป็นเคยชินไปแล้วเวลานี้ประเทศไทยมีเรื่องเหี้ยเรื่องด้านเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยคนไม่ชาติมันก็ชาชินมันชาชินดูดิทำอะไรก็ชินไปหมดไม่อายชาวโลกครับชินไปหมดเราเนี่ยอายแทนเลยตอนนี้ฐานอำนาจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากมีศาลอีกแล้วเนี่ยเป็นฐานอำนาจของสถาบันโดยตรงที่ควบคุมโดยองคมนตรีบ้างละนะคนพวกนี้เนี่ยมีอำนาจมหาศาลที่อยู่เหนือความจริงความถูกต้องที่เหนือกดอยู่กลไกที่ไปสร้างเครือข่ายไว้กับนานาชาติที่สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วปฏิบัติอีกอย่างได้ที่มีกฎหมายมากมายที่อยู่ทำตัวอยู่เหนือกว่ากฎหมายได้แล้วทุกคนที่อยู่ในประเทศชาติก็ต้องให้ความเคารพเทิดทูนบูชาองค์การองค์กรนี้ก็คือองค์กรของสถาบันพระมหากษัตริย์คือพูดง่ายจะทำผิดทำอะไรได้หมดทำแล้วเนี่ยจะต้องทุกคนต้องเคารพรักทำแล้วเนี่ยทุกคนห้ามพูดห้ามวิจารณ์ทำแล้วเนี่ยห้ามมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องมองว่าเป็นเรื่องที่ดีไปหมดทำแล้วเนี่ยคนไทยมีหน้าที่หุบปากห้ามพูดใครพูดโดนกฎหมายจัดการนี่คือความเลวร้ายความอัปยศความโหดเหี้ยมอมหิตที่มันเป็นกลไกที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เนื่องจากมันถูกหล่อหลอมมาเป็นระยะเวลานานร่วม70ปีผมถามว่าการยึดอำนาจที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกครั้งเนี่ยมันมีผลปฏิบัติทุกครั้งคนไทยคนในชาติเกิดความชาชินนึกจะปฏิวัติก็ปฏิวัติกันขึ้นมานึกจะตั้งใครขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วต้องยอมรับความถูกต้องยอมรับให้เป็นความถูกต้องทั้งที่ไม่ถูกต้องแต่คนในชาติต้องยอมรับให้เป็นความถูกต้องนี่มันไม่เป็นการผิดกติกามันผิดจรรยาบรรณมันผิดหลักการมันผิดทุกวิธีทางที่ต่างมาจากชาวโลกเพราะนั้นเนี่ยอำนาจทั้งทุกอำนาจที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอำนาจที่เลวร้ายที่ไปสร้างกลไกให้ทำให้คนในชาตินี่โง่เมื่อมันมีอำนาจแล้วทำให้คนโง่หมดตัวอย่างเช่นเอาโง่มาก่อนโง่แรกก็คือโง่คนเสื้อเหลืองเนี่ยผมถามว่าไอ้คนเสื้อเหลืองที่มันเกิดมาเป็นเสื้อเหลืองได้ทุกวันนี้มันเกิดจากไอ้พวกนี้ล่ะเกิดจากอำนาจพวกนี้ล่ะมาเจอจากคนไม่กี่คนสื่อสารมวลชนอย่างไอ้สนธิเนี่ยหรือไอ้นักการเมืองอย่างไอ้สุเทพเนี่ยสร้างความหลอกลวงสร้างวาทกรรมหลอกลวงโกหกตอแหลขึ้นมาสร้างมูลโกหกขึ้นมาเพื่อดึงมวลชนเข้ามาใช้เอาดาราเข้ามาร่วมเอาใครต่อใครคนมีชื่อเสียงเข้ามาร่วมเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อให้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยเชื่อคนพวกนี้เชื่อแล้วคนพวกนี้ไม่แยกแยะเนี่ยเวลาตัวเองทำอะไรลงไปเนี่ยผิดเนี่ยไม่ได้มีสำนึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดผมถามว่าไอ้การที่เดินไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยปิดสนามบินเนี่ยมันผิดคนพวกนี้ไม่สำนึกว่าตัวเองผิดด้วยมันเกิดจากความโง่คิดว่าการไปยึดสนามบินแล้วเนี่ยจะเป็นการกำจัดคนไม่ดีทั้งที่วิธีการที่ตัวเองทำผิดทำแบบโง่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่โง่
นั่นแหละครับมันเป็นอาชญากรที่สามารถที่ต่างชาติเขาสามารถจับมาเป็นผู้ต้องหาและลงโทษได้ว่านี่คืออาชญากรที่ไปยึดสนามบินนานาชาติการยึดสถานที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยปิดกรุงเทพเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่โง่ที่สุดแล้วก็อวดฉลาดว่าตัวเองนี่เก่งฉลาดสามารถยึดกรุงเทพได้ปิดได้เป็นเดือนๆถามว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครรับผิดชอบผมถามว่าใครรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคนตายเกิดขึ้นเนี่ยท้าทายกฎหมายเนี่ยมือปืนป๊อปคอร์นไปยิงเนี่ยไปยิงคนเขาเนี่ยฮะจับคนทวงน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยใครรับผิดชอบพฤติกรรมชั่วๆเนี่ยเนี่ยเหรอมันเป็นความโง่ที่อวดฉลาดท้าทายกฎหมายเกิดจากความได้ใจและคนสถาบันกษัตริย์เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ให้ความควบคุมดูแลคนพวกนี้ซึ่งมันมีผลปวงเดียวกันก็คือความชั่วร่วมกันทำชั่วคือโง่กับโง่รวมกันเอาความโง่มาอยู่ได้เนี่ยอยู่รอดได้เพราะอิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละนี่คือคำตอบมันเกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ไปควบคุมทำให้กฎหมายไม่สามารถกับคนจัดการกับคนพวกนี้ได้ความโง่ที่มันเกิดขึ้นกับคนเสื้อเหลืองมากมายจนทำให้คนพวกนี้เนี่ยมองตัวเองว่าเป็นคนดีคนถูกต้องคิดจะกำจัดคนคิดจะกำจัดรัฐบาลคนพวกนี้เนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าตัวโง่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เลือกปฏิบัติเพราะตัวเองเนี่ยการเป็นกปปสได้เนี่ยเกิดจากการชักจูงถ้าไม่มีคนชักจูงก็ไม่ออกมาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรักชาติแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำถูกต้องแล้วกรณีของเรื่องข้าวมีคนชักจูงออกมาแต่กรณีของประยุทธ์หรือกรณีซื้อไมโครโฟนแพงไม่มีใครออกมาเพราะไม่มีคนชักจูงนี่คือแสดงความโง่ให้เห็นเลยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีการตัดสินใจด้วยจิตสำนึกของพวกคุณเองคุณต้องอาศัยคนแรงจูงใจจากคนมาจูงจมูกคุณให้คุณเดินออกมาและคุณเลือกที่จะถูกจูงด้วยความคิดของคุณและเลือกปฏิบัติด้วยความคิดของคุณและไม่ก็ไม่เป็นไปตามกลไกในความถูกต้องคุณเลือกคิดที่จะจัดการกับคนที่คุณเกลียดกรณีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยน้องชายเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีเมียเนี่ยผมถามว่าทำไมมันหุบปากกันไอ้กปปส.มันหายไปไหนนกหวีดเสียงนกหวีดหายไปไหนนี่แสดงความโง่ให้เห็นเลยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยมันมีอคติอย่างเดียวอยู่ในสันดานของพวกคุณความรักชาติของคุณมันถ้าเกิดมีอคติคุณเกลียดรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลทักษิณเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะคุณความรักชาติของคุณเนี่ยรักชาติด้วยอคติเพราะคุณไปเกลียดเขาแต่สิ่งที่ผิดจริงๆอย่างกรณีพลเอกประยุทธ์หรือกรณีซื้อไม้แพงๆเนี่ยคุณก็ปล่อยให้ปัญหาพวกนี้ข้ามไปจบไปโดยที่พวกคุณไม่คิดจะตรวจสอบแสดงว่าพวกคุณมีจิตใจที่ลำเอียงแล้วเลือกปฏิบัติว่าคนของตัวเองเนี่ยไม่จัดการแต่คนของอีกคนที่กูเกลียดเนี่ยพยายามที่จะจัดการแล้วกลั่นแกล้งเขามันเป็นความคิดเดียวกันเป็นคนทีมเดียวกันเป็นคนที่ถูกล้างสมองมาเหมือนกันนี่คือความโง่ของคนพวกนี้มันเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ต้องการสร้างกระแสอำนาจที่อยู่ในประเทศชาติแล้วจัดการและกำจัดกับคนอีกพวกหนึ่งที่คิดต่างมันเป็นความคิดเดียวกันเลยแต่มีได้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเพราะเราต้องการความถูกต้องแต่คนพวกนี้ไม่ต้องการความถูกต้อง
เราต้องการความถูกต้องแต่คนพวกนี้ยัดให้เราไปเป็นความคิดตามนักการเมืองบ้างละทั้งที่เราคิดแบบถูกต้องแต่เขาคิดไม่ถูกต้องนี่คือความโง่ของคนเสื้อเหลืองมันมีสารพัดที่วันหนึ่งเราพยายามที่จะมีเวลามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าความคิดโง่ๆของคนเสื้อเหลืองมันมีมากมายจนจับได้จับผิดได้แต่ละวันเนี่ยเรามองออกเลยว่าสิ่งคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ยึดอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเลยแม้แต่น้อยตอนนี้หันไปมองคนเสื้อแดงบ้างมีเหลืองโง่และมีแดงโง่อีกคือความโง่ของแต่ละคนเนี่ยผมต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าเกิดมันมีคนแต่ผมไม่ได้สรุปว่าทุกคนเหลืองโง่แดงโง่ผมก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่สีเหลืองเนี่ยหมายถึงคนที่มีความคิดเนี่ยนะที่มีความจงเกลียดจงชังกับคนเสื้อแดงนี่คือศัตรูกันนะแทนที่จะเป็นพวกเดียวกันรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกันแต่เขาพยายามที่จะทำตัวที่แยกไปจากคนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงเนี่ยต้องการรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนแต่คนเสื้อเหลืองต้องการรักษาผลประโยชน์ให้สถาบันมันคิดต่างกันตรงเนี้ยนี่แหละความโง่ที่เขารักษาผลประโยชน์ให้สถาบันเนื่องจากหนึ่งเขาถูกล้างสมองมาจากสื่ออำนาจที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจากข้าราชการจากศาลจากนักธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกล้างสมองมาแต่คนเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชนก็ต่อสู้ให้เพื่อประชาชนนะถึงวันนี้ไม่มีพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังคงต่อสู้อยู่และเขายังกล้าที่จะต่อสู้อยู่จะแพ้ชนะเขาก็ยังต่อสู้อยู่และเขายังไม่คิดที่ยอมไปเป็นคนเสื้อเหลืองหรือและเขาก็ไม่คิดที่จะยอมรับความชั่วร้ายที่มันเกิดจากอำนาจของสถาบันนี่คือความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้แล้วมันก็เป็นไปอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบตอนนี้หันมามองว่าคนแสดงเนี่ยมันมีคนแสดงบางคนก็คิดต่างคิดอะไรองโง่ๆขึ้นมาเช่นทำไมตอนเป็นรัฐบาลทำไมถึงทำนั่นไม่ได้ทำไมถึงทำนี่ไม่ได้ทำไมถึงไม่แก้ไขแล้วมาตรา112ทำไมถึงไม่สันตันลงสัตยาบันกับศาลในซีซีคือผมเข้าใจบางคนเนี่ยเรียนมารู้สูงรู้จักความจริงบางคนนี่ยังเรียนมาไม่ถึงบางคนนี่ฟังเขาเล่ามาไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนแรกนาทีแรกและผมได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วว่าไอ้ความโง่ความหมายของมันมีเยอะคนพวกนี้ก็รู้เท่าไม่ถึงการไม่มีสำนึกบ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปและตัดสินไปกล่าวหาว่าทำไมถึงไม่แก้ไข112ทำไมถึงไม่ลงสัจจบันคนพวกนี้เนี่ยก็คือคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามที่จะคิดว่าตัวเองเก่งรู้ดีต้องอย่างงู้นอย่างนี้วันนี้ผมวิจารณ์คนแสดงซะหน่อยเอาซะหน่อยนะว่าเก่งเลยต้องทำไมถึงไม่ทำคือมันทำไม่ได้ในเมื่อฐานอำนาจมันเลวซามต่ำช้าสกปรกอยู่เงี้ยถามว่ากลไกการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกลไกเลือกตั้งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พยายามแสดงให้คนต่างชาติเขาเห็นว่าเมืองไทยมีการเลือกตั้งแต่อำนาจและผลประโยชน์เนี่ยผมบอกไว้ตามตรงว่ามันอยู่ภายใต้พื้นฐานของสถาบันพระมหากษัตริย์พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาถ้าทำงานให้ประกาศตัวเองทำงานให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยอมทำเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าอะไรพลเอกเปรมไม่ว่าอะไรพอได้รับการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยเดินเรียงเข้าไปเลยผมทำงานทุกอย่างเพื่อสถาบันครับพลเอกเปรมจะย้ายใครเป็นนายทหารได้หมดครับผมจะไม่ปฏิเสธเลยครับแล้วแต่ท่านสั่งครับสรุปว่าผมเลือกตั้งเข้ามาแต่ท่านเป็นพ่อผมครับถ้าเกิดมีรัฐบาลเนี่ยประกาศตัวเองอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ทำอะไรให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเดือดร้อนหรือยึดอำนาจแต่บังเอิญมันไม่ใช่อย่างนั้น
การเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยผมสรุปให้ฟังว่าไอ้มีมะมุกประมุกหมามุกประมุกอะไรเนี่ยนะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแหมพูดลำลิ้นมันจะเป็นหมามุกหมามุกอะไรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเออเอาช้าๆอำนาจทั้งหมดเนี่ยตกไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์ทั้งหมดมันไม่ได้ตกไปอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลมันไม่ได้ตกไปอยู่ที่ตัวแทนประชาชนฟังให้ดีทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งบ้าบอกก็แตกเนี่ยฟังผมพูดบ้างผมไม่ได้เป็นจบด็อกเตอร์หรอกแต่ฟังผมพูดบ้างผมมีความคิดดีกว่าพวกคุณนะและความคิดของผมเนี่ยถูกต้องด้วยแล้วก็จริงใจด้วยบริสุทธิ์ด้วยชัดเจนไหมถูกต้องจริงใจบริสุทธิ์ถูกต้องจริงใจบริสุทธิ์ชัดเจนความคิดของผมเนี่ยเพราะนั้นหันฟังแล้วอวดรู้อย่าอวดดีอย่าอวดเก่งสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่ามุทะลุอย่าไปกดดันเขาอย่าไปกล่าวหาเขาสิ่งที่มันเป็นไปได้ผมอธิบายยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าการสร้างตึก100 200ชั้นถ้ามันทำได้มันก็ทำได้ฟาวเดชั่นมันดีมันสามารถลงรากฐานลงไปเนี่ยสามารถสร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาสูงๆ200ชั้นได้แต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้2ชั้นมันก็ยุบทำไม่ได้ฟังให้ดีไอ้ที่จะให้แก้1 1 2เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับใครเป็นคนพูดเลิกพูดเลิกคิดได้แล้วว่าตอนเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยอุ้ยมาเลยเป็นนักวิชาการเลยทำไมถึงได้โอกาสทำไมถึงไม่ไปแก้หนึ่งสองแก้ตายเลยครับเพราะฐานอำนาจในประเทศไทยการเมืองมันหล่อล้อมมา70ปีเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่กษัตริย์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวแทนรัฐบาลบ้าหรือเปล่าแล้วอวดเก่งอุ้ยอยากเป็นนักวิชาการกันอยากจะเป็นวิทยากรกันบ้าเปล่าใครก็จะให้แก้หนึ่งสองเนี่ยการแก้หนึ่งสองหมายถึงการล้มเจ้าแล้วเนี่ยมันมีรัฐบาลคนไหนนายกคนไหนที่แก้ที่จะไปแก้หนึ่งสองใครใครแก้ถ้าตราบใดที่ประเทศไทยมันยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่เงี้ยมันก็ไม่มีสุนัขคนไหนกล้าแก้หรอกครับเพราะแก้กฎหมาย112หมายถึงการล้มเจ้าทันทีใครอย่างนั้นเอาคอไปอยู่เป็นเขียงให้เขาคนอื่นเขาตัดอย่างที่ผมรู้ยังให้ทราบเนี่ยไอ้กลไกของอำนาจของการปกครองประเทศส้นตีนเนี่ยนะผมจะบอกว่าส้นตีนเนี่ยแหละมันไม่ได้ให้อำนาจกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยเดียวทุกวันนี้ฐานอำนาจทั้งหมดเนี่ยทั้งสื่อสารมวลชนมันครอบงำให้คนไทยเนี่ยมีหน้าที่เชื่องเป็นหมาที่อาศัยเหมือนทาสเกิดมามึงต้องเป็นทาสอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้ามึงอยากเป็นหมาที่เชื่องมึงต้องหุบปากอย่าเป็นหมาเห่าอยู่แบบอเนกนู่นนี่แหละคนไทยมันมีหน้าที่ทำให้หมาเชื่องอย่างนี้แหละแต่ผมไม่ใช่หมาเชื่องผมเป็นอะไรแล้วผมดุทั้งเฮาอะไรที่ไม่ถูกต้องทำแล้วเนี่ยไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นให้กับคนในชาติมันต้องดุมันต้องเฮาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าโอ๊ยทำไมไม่แก้ใน1-2ผมถามว่าแก้ไปได้ไงอ่ะใครจะไปยกมือในสภาว่าเวลานี้เนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเอากฎหมายลงโทษประชาชนอีกต่อไปแล้วใครผมถามว่าหมาตัวไหนในสภาที่กล้ายกมือคิดได้ยังไงอ่ะมันเป็นได้ไม่ได้เราไม่ยกมือดิไอ้นั่นน่ะ112ทันทีเลยนะไม่เชื่อไปถามคนในนักการเมืองทุกคนไปถามคุณชูวิทย์ดูกล้ามั้ยเอามาไอ้พวกนักวิชาการวิทยากรเก่งๆเนี่ยเอามาใครยังไม่ทำได้นี่ผมเอาความจริงมาพูดหลักของความเป็นจริงครับตราบใดที่ฐานอำนาจไปอยู่เขาเนี่ยคุณจะเอากฎหมาย1-2ไม่แก้ประชาชนเลือกเข้ามาใช่ผมถูกกติกาแบบสากลเนี่ยมันใช่มันมีอำนาจแต่ไอ้กติกาในประเทศไทยมันเป็นกติกาส้นตีนมันมีทหารคอยยึดอำนาจอยู่มันไม่เหมือนต่างประเทศมันฉันใดฉันนั้นมันอันเดียวกับการลงสัตยาบันกฎหมาย ICC เนี่ยล่ะมันอันเดียวกันเลยเนี่ยความโง่ของคนแสดงอวดฉลาดอุ้ยทำไมมีโอกาสที่นายกเป็นนายกแล้วทำไมไม่แก้ไขไม่ลงสัจจาบันเลยรัฐมนตรีก็ลงได้ใช่ผมก็ใช้กติกานะรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ลงได้แต่ไอความเลวร้ายความส้นตีนของการเมืองในประเทศไทยอำนาจมันอยู่ที่ในหลวงใครจะไปลงได้การที่คุณไปลงสัจจาบันถวายสัจจาบันกับกรุงโรมเนี่ยมันเหมือนกับเอาในหลวงเลยไปเป็นผู้ต้องหาได้คนในบางใครให้ยอมอ่ะจู่ๆมันเป็นประเทศไทยเป็นราชนาจักรไทยอ่ะผมถามว่ามันใครที่ไหนจะให้รัฐบาลเนี่ยไปเซ็นยอมรับว่า
ต่อไปนี้เนี่ยในหลวงสามารถเป็นผู้ต้องหาต่างประเทศได้ใครแม่จะยอมรับอุ้ยเก่งจังเลยทำไมไม่ลงกับเจอบันสันไอซีซีฝ่ายใครฟังมันก็ต้องเก่งผมอยากจะดีดปากดีแหมมันเขี้ยวมันเขี้ยวจริงๆแหมนึกถึงหน้าคนนู้นนึกถึงหน้านี่ดึงจมูกดึงแหมมันเขี้ยวจริงๆแล้วท่านผู้ฟังมันอวดเก่งไม่หมดความถูกต้องผลประโยชน์ของประชาชนใครๆก็อยากได้แต่พอมันทำไปได้ทำไม่ได้เนี่ยคือมันทำไม่ได้เพราะอำนาจอันโหดเหี้ยมมันอยู่ที่สถาบันเขาคอยปกป้องผลประโยชน์เขาอยู่เขาไม่ให้ทำพอเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมามีรัฐบาลขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ใครจะไปทำได้อะใครจะไปทำได้มันไม่มีทางเป็นไม่ได้หรอกเขียนไว้เลยมาตรา190กฎหมายมาตรา190การกระทำใดๆที่มีผลต่อนานาชาติต่างประเทศเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้นไปอ่านดูเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วล็อกเขาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยอำนาจตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงตัวเองที่จะไปเอาตัวกษัตริย์เนี่ยไปขู่กับกฎหมายประเทศอื่นนานาชาติเขาไม่ต้องมาเถียงนี่ผมพูดวันนี้ไม่ต้องมาตั้งเถียงนะไม่ต้องมาเถียงแล้วผมรำคาญมากเลยถ้าเถียงมาเป็นเองแล้วก็เอาแล้วก็ไปทำเองเป็นรัฐบาลเองเลยนะไปเนี่ยไปตั้งพรรคขึ้นมาเองแล้วลองดูสิเอาเลยเนี่ยไม่ต้องมาเถียงเลยนะเห็นแล้วรำคาญบางทีวิอุดเก่งกันอุ้ยเนี่ยสงสัยเรียไข่ท่านนายกทักษิณมาแล้วถึงพูดแบบนี้ผมพูดด้วยเอาความจริงคุณก็ยัดเรื่องอื่นมาใส่อีกเนี่ยความจริงเลยครับคุณแน่จริงคุณล้มเจ้ามาสิใครก็จะไปกล้าล้มใจคุณอยากล้มแต่คุณทำไม่ได้เพราะไอ้ฐานอำนาจนั้นมันคอยกระทืบเราอยู่แค่คุณยังไม่ล้มเนี่ยมันยังยัด1-2ใส่เข้าไปแล้วอ่ะแค่คนเล่น SMS อย่างอากงมันก็ดูเอาความเป็นป่าเถื่อนของมันดิมันก็เอาลงโทษเขาแล้วอ่ะดูสิดูความป่าเถื่อนดิแล้วจะไปคิดแก้ไข1-2เหรอถามว่าอันเนี้ยถนนอักษรไหนๆก็จะพูดแล้วเนี่ยพูดแล้วก็พูดให้หมดเลยนะผมถามว่าก่อนที่มีการยึดอำนาจวันที่22เนี่ยที่แต่ละคนไปด่านายกทักษิณเนี่ยว่าทำไมถึงไม่สู้เนี่ยนะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่สู้ผมถามว่าฟังให้ดีนะการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยทหารมันเป็นทหารของพรรคเพื่อไทยหรือทหารมันเป็นของในหลวงแล้วทหารพวกนี้มันฟังนายกยิ่งลักษณ์หรือมันฟังในหลวงหรือมันฟังพลเอกเปรมตอบมาก่อนไอ้พวกปากดีปากเก่งเหมือนจะดีปากไอ้ทำไมนายกทักษิณไม่สู้เลยถึงเวลาสู้แล้วทำไมถึงไม่สู้เลยผมถามว่าเอาอะไรไปสู้เขาแค่คุณเรียกคนมาชุมนุมเนี่ยมาชุมนุมฟังชุมนุมอย่างเดียวมาฟังนะไม่ได้ไปสู้นะมันยังฆ่าไป100 ศพเลยคุณเรียกคนมาชุมนุมเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยุบสภาเนี่ยนะณเวลานั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอาวุธสู้กับพวกมันเนี่ยมันยังฆ่าคุณไป100 ศพฆ่าคนแสดงไป100 ศพผมถามว่าถ้าคุณประกาศเนี่ยถนนอักษรเนี่ยที่จะลุยกับทหารเนี่ยผมถามว่าตายเป็นแสนตายเป็นหมื่นก็เขาบอกแล้วมาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเฮียสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงเขาพูดกันอยู่แล้วเนี่ยนะมาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเอาสิแล้วผมถามว่ามันตายแสนก็ไม่ชนะนะครับเพราะมันไม่มีอาวุธที่ไปสู้กับเขาชนะคุณจะอาวุธเป็นอะไรไปสู้อ่ะเขามีอาวุธครบมือหมดมีอาวุธหนักอาวุธเบาอาวุธทางอากาศอาวุธทางบกอาวุธทางเรือเขามีหมดเขามีตำรวจเขามีหมดผมถามว่าคุณเอาอะไรนายกทักษิณอะไรไปสู้ครับนายกยิ่งลักษณ์อะไรไปสู้ครับฮะทำไมไม่สู้ทำไมถึงโอกาสไม่สู้เนี่ยมีโอกาสที่จะสู้รบกับเขาไปเอาอะไรไปรบกับเขาคุณเตรียมการที่จะรบเหรอผมถามว่าการที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาเลือกตั้งมาเนี่ยเขาเลือกตั้งมาลบเขาเลือกตั้งมาล้มเจ้าเหรอคุณเวลาคุณโหวตก็บอกโหวตเขียนกากบาทว่ามีหน้าที่ล้มเจ้าเหร
ฮะคุณไปบอกเขาล่วงหน้าเหรอตอนคุณลงคะแนนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมถามพวกคุณดูคุณเขียนเอาไว้หรือมาร์กเอาไว้หรือว่าคุณยิ่งรักคุณต้องล้มเจ้าด้วยหน้าที่คือคุณล้มเจ้าด้วยไม่มีใครเขียนสักคนเนี่ยคุณโหวตให้เขาเป็นรัฐบาลเมื่อเขาเป็นรัฐบาลเขาก็ทําตามหน้าที่ของรัฐบาลตอนนี้ไอ้กลไกของรัฐบาลมาประเทศไทยมันเป็นประเทศส้นตีนก็คือรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีอํานาจสถาบันมีอํานาจมากกว่าทหารเป็นของรัฐบาลตํารวจเป็นของรัฐบาลพ่อค้าประชาชนของรัฐบาลสื่อสารมวลชนของรัฐบาลศาลของรัฐบาลทุกอย่างมันของเป็นของทหารเป็นของนายวังหมดเป็นของนายวังหมดที่บอกเป็นของรัฐบาลจะเป็นของนายวังหมดสื่อสารมวลชนแทนที่เป็นของรัฐบาลเป็นของนายวังศาลเป็นของแทนที่ทํางานตามอิสระเป็นของนายวังทหารตำรวจแทนที่กินเงินเดือนพี่น้องประชาชนรับใช้ประชาชนมีรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาแต่กระเสือกไปเป็นฟังนายวังนายทุนต่างๆแทนที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนช่วยเหลือประชาชนเพราะค้ากำไรกับประชาชนแต่ก็ทำเพื่อนในวังเอาเงินมาลงทุนเนี่ยลงทุนกันเรียรายกันจัดม็อบเนี่ยผมถามว่ารัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีอำนาจเพียงพอที่ไปต่อสู้กับเขาเหรอแค่มีโอกาสทำงานให้ประชาชนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่เขาไม่มีอำนาจที่จะไปล้มเจ้าไม่มีอำนาจที่เป็นเพราะปัญหาทุกวันนี้เนี่ยถ้าต้องการให้รัฐบาลทำให้ประชาชนมีผลประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องล้มเจ้าก่อนเพราะอำนาจเจ้ามันเป็นกลไกที่ทำลายความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์ประชาธิปไตยในประเทศไทยมันก็ไม่มีมันจะมีแต่ความถูกครอบงำมาให้รักอย่างเดียวมีรัฐบาลมาเนี่ยก็ทำได้ตามเท่าที่ทำดีกันไปถูกใส่ร้ายว่าไอ้นี่โกงไอ้นี่กินเพราะเดี๋ยวทำอะไรตามเกินหน้าเจ้ามีสิ่งที่มันปรากฏอย่างนั้นพอมีรัฐบาลดีมาทําดีมาพวกเจ้าก็บอกไอ้นี่พวกนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยรัฐบาลตัวนี้จะมาทํางานตับเกินหน้าเจ้าก็ถูกใส่ร้ายอีกรัฐบาลชุดไหนที่ทํางานตามใจเจ้าก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีปลส.ที่อีก2วันนี้ก็จะหมดวาระแล้วหมดคดีความแล้วขาดอายุความแล้วเพราะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เขาทํางานตามใจเจ้าทำเฮียเพื่อเจ้ามันจึงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในความโง่ของคนเสื้อแดงเนี่ยที่คิดอะไรกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความโง่เหลืองก็โง่แดงก็โง่คือผมจะบอกให้นะคนเราเนี่ยจะคิดอะไรเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันด้วยความจริงครับผมไม่ได้มองว่าเหลืองหรือแดงเลยแต่ต้องเอาความจริงมาพูดกันมาสื่อกันให้เห็นว่าอะไรคือเป็นความรู้คนฟังเนี่ยเขาฟังแล้วได้ความรู้ไม่ฟังแล้วสับสนไม่ได้ฟังแล้วมาทะเลาะกันเองไม่ได้ฟังแล้วเฮ้ยมึงจะเอาไงกันแน่วะไอ้นี่พูดอย่างไอ้นั่นพูดอย่างของผมนี่ของจริงทั้งนั้นแล้วรัฐบาลถ้ามันทําได้เนี่ยก็ทําไปแล้วถ้าเกิดรัฐบาลก็ทําเพื่อประชาชนเนี่ยผลประโยชน์มันก็เพื่อประชาชนแต่กลไกอำนาจของสถาบันพระกษัตริย์มันมีเหนือกว่ารัฐบาลผลประโยชน์ของประชาชนมันจึงไม่ได้ 100% มันได้แค่นิดๆหน่อยๆทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวทำไปทหารจะยึดอำนาจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยมันจะต้องแก้ไขปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนถ้าไม่คิดแก้ไขปัญหาของสถาบันพระมหากษัตริย์คุณอย่าไปคิดหรือไปโทษรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยถึงไม่มีพรรคเพื่อไทยมีพรรคอื่นขึ้นมาปีหน้า2ปี10ปี100ปีนะเขาก็ทำอะไรให้คุณไม่ได้ถ้าคุณอยากได้ผลประโยชน์ 100% คุณจะต้องก็แก้ไขสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนนะตอนนี้หันไปมองความโง่ของนานาชาติเวลานี้เนี่ยผมเห็นว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปจับมือไปมีโอกาสเข้าประชุมกับเอเปคเขามั่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลไกหรือที่มาของการเป็นรัฐบาลเนี่ยนานาชาติเนี่ยเขาใช้ยอมรับวิธีใด
มึงจะยอมรับวิธีการเลือกตั้งแบบที่เคยเป็นมาหรือมึงจะยอมรับวิธีการยึดอาหารยึดอำนาจจากทหารที่ไอ้ประยุทธ์มันยึดมาแล้วมึงก็จับเมื่อวานมึงจับมือกับยิ่งลักษณ์วันนี้มึงจับมือกับประยุทธ์ตกลงมึงจะเอาไงกันแน่นานาชาติเนี่ยผมถามว่าไอ้นานาชาติโง่ๆเนี่ยต้นตีนทั้งหลายเนี่ยมึงจะเอาไงกันแน่เมื่อวานนี้มึงจับมือกับยิ่งลักษณ์เขามาจากการเลือกตั้งพอวันนี้มึงจับมือประชุมเอเปกมาจากการยึดอำนาจสรุปแล้วมึงจับมือทั้งคนดีและจับมือทั้งโจรวันจับมือกับคนดีที่ประชาชนเลือกเข้ามาวันนึงจับมือกับโจรที่มันยึดอำนาจเข้ามาหลักการมึงเอาไงกันแน่นานาชาติเนี่ยมึงจะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้หลักการอะไรที่เป็นเพื่อนกับพวกมึงได้เนี่ยก็ผมยังงงอยู่เวลาเนี้ยคุณต้องตีกรอบออกมาเลยว่าการที่จะมีรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนเท่านั้นเป็นผู้เลือกเข้ามาแล้วคุณก็สามารถสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นยอมรับอำนาจของตรงนั้นไม่ใช่ยอมรับอำนาจของโจรถ้าโจรยึดอำนาจมาคุณปฏิเสธได้เลยว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งอย่างที่เราตกลงกันไว้คุณจะต้องลาออกจาก UN ก่อนสหประชาชาติก่อนลาออกจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วคุณไปสร้างกลไกให้มันถูกต้องมาใหม่สร้างกลไกใหม่ให้ถูกต้องตามกฎที่เราก็ตั้งกติกากันไว้แล้วค่อยมาจับมือกันนี่อย่างนี้มันถึงจะถูกต้องไอ้นี่แม่งเมื่อวานนี้จับมือกับยิ่งลักษณ์พอพรุ่งนี้มันจับมือกับประยุทธ์มันจะเอากลไกและวิธีการไหนในการเป็นมิตรภาพกันระหว่างประเทศคือไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจจริงๆนี่คือความโง่ของคนต่างชาตินะก่อนที่เราจะเบรกตรงนี้ผมอยากจะก่อนที่เบรกตรงนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องไปตอบคำถามที่ผมอยากตั้งโจทย์ให้คนต่างชาติเขาฟังว่ามึงจะเอาวิธีการใดจะคบกับประเทศไทยนะคบกับรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลไทยคบกับแบบด้วยวิธีการแบบไหนมึงจะให้กูยึดอำนาจมากูจะได้ใช้วิธีการยึดอำนาจกับยึดอำนาจต่อประยุทธ์ยึดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะยึดบ้างนะหรือจะใช้วิธีการเลือกตั้งผมจะไปตั้งโจทย์ในเวทีศาล ICC ซึ่งพวกเราเนี่ยได้รับเชิญจากศาล ICC สัปดาห์นี้ผมจะต้องเดินทางไปที่นิวยอร์กแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้กันทางนานาชาติผมไม่ยอมหรอกคือต้องเอาไงกันเอากันเพราะว่ามึงจะใช้วิธีการแบบไหนจะใช้เลือกตั้งหรือจะใช้ยึดอำนาจว่ามาไอ้แฮนี่เลือกตั้งมายิ่งรักเองก็จับมือเขาพอไอ้นี่ยึดอำนาจมาเองก็ไปจับมือเขาอีกคุณก็บอกมาดิกติกาของพวกเราคุณยอมรับวิธีการแบบไหนวิธีการเลือกตั้งหรือยึดอำนาจบอกมาเลยถ้ายอมรับหรือยึดอำนาจเดี๋ยวกูก็ยึดอำนาจกลับคืนมามึงยึดกูยึดใครกันยึดกันไปยึดกันมาไม่ต้องไปเลือกตั้งมันใช้วิธีการยึดอำนาจนั่นแหละต่างชาติก็ยอมรับนะเอาเป็นว่าเบรกนี้ก็เอากันตรงนี้ก่อนขอพักดื่มน้ำหน่อยนะเชิญด็อกเตอร์ครับเชิญครับครับก็ขอบคุณครับพี่เอกครับพี่น้องฟังพี่เนกขึ้นต้นเนี่ยจะเป็นแบบค่อยๆนะครับแต่พอติดเครื่องปุ๊บแล้วก็สุดๆแต่วันนี้จริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่เนกพูดเนี่ยมีประโยชน์นะครับคือเป็นการร้อยเรียงภาพถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าวันนี้ปัญหาในประเทศไทยนั้นนะครับมันอยู่ที่สถาบันกษัตริย์ทั้งหมดอยู่ที่อำนาจกษัตริย์ซึ่งมันรกรุงรังมันครอบคลุมไปทุกๆอณูของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นดังนั้นความเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เลยต้องเกิดขึ้นอย่างที่นะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับคนไทยเองใครที่คิดต่อต้านนะครับก็เป็นอันตรายรัฐบาลที่คิดจะทำงานสวนกระแสก็เป็นอันตรายนะครับส่วนคนที่อยู่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่หลงไปกับตรงนั้นหรือพูดตามภาษาที่นะครับได้ประโยชน์หรือคนที่ได้ประโยชน์นั้นภาษาที่ทำให้ได้ประโยชน์หรือนะภาษาที่พูดแล้วนะครับทำให้อยู่รอดนะครับทำให้ได้รับการชื่นชมนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของประเทศชาติที่วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ในประเทศแล้วพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์ซึ่งสร้างให้เกิดความงุนงงสร้างให้เกิดความแตกแยกสร้างให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ก็ทำให้คนในชาตินั้นนะครับกลับกลายมาทะเลาะกันซะด้วยนะครับบางคนไปหลงเชิดชูสถาบันกษัตริย์นะครับส่วนบางคนก็ต่อสู้ก็ต้องนะก็เป็นประชาธิปไตยมันก็เลยแตกแยกกันเป็นสีเสื้อบ้างอะไรบ้าง
ส่วนกลุ่มที่นะครับมองรัฐบาลเองนะครับก็จะมองรัฐบาลด้วยความเข้าใจอย่างถ้าตามภาษาพี่เนี่ยก็บอกอาจจะเข้าใจผิดไปไหมนะครับที่จริงมันต้องไปโทษเอกษัตริย์นู่นสถาบันกษัตริย์นั่นแหละตัวการที่ทำให้คนดีคนที่ตั้งใจอยากทำงานนั่นนะมันทำงานไม่ได้แล้วที่ผ่านมานั้นรัฐบาลนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ไม่ได้มีใครมีหาเสียงว่าจะมาล้มสามอำนาจกษัตริย์ก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้หรือรู้ก็คงจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะหาเสียงอย่างนั้นได้หรือกล้าจะทำอย่างนั้นได้ก็ภาวะความขัดสนเรียกว่าความลำบากในการที่จะทำให้เกิดผลอย่างที่เราต้องการในสิ่งที่มันนะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ในสังคมไทยนั่นคือความพยายามในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็คือจัดการกับอำนาจของกษัตริย์ซึ่งมันรกรุงรังไปทุกที่แล้วกลุ่มคนที่หากินกับสถาบันกษัตริย์นะถ้าเรียงจากที่พี่เอกพูดนั้นมันก็คือกลุ่มคนที่มันกุมอำนาจในทุกจุดรัฐบาลทำอะไรก็ไปโดนพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่องคมนตรีนะครับตั้งแต่นักธุรกิจระดับสูงซึ่งมันได้ประโยชน์จากนโยบายที่มันนะนโยบายของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของราชการต่างๆซึ่งพวกนี้ก็ถูกดึงเอาไปเป็นคนของเจ้าหมดเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะออกนโยบายที่ไปขัดกับคนกลุ่มนี้มันก็ส่งสัญญาณนะครับให้พวกนั้นออกมาต่อต้านก็มีทั้งม็อบใช่ไหมไล่ไปแล้วเนี่ยสวนยางม็อบข้าวม็อบยางพารานะครับแล้วก็มันก็ยังมีในสภานะครับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมีองคมนตรีช่วยสารให้กับนะหน่วยงานทั้งนะหน่วยงานองค์กรอิสระตัวสุดท้ายนี่คือทหารคือเขามีอาวุธครบด้านเหมือนกันเถอะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับพี่อเนกได้อธิบายในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็โอเคนะครับเป็นเรื่องที่พี่อเนกอยากจะอธิบายนะช่วยอธิบายให้แต่วันนี้ก็สรุปกันว่า10ทักษิณ10ยิ่งลักษณ์ก็อาจจะสู้นะครับ1ภูมิพลไม่ได้เพราะอำนาจที่เขาปลูกฝังกันมานั้นนะครับ70 80ปีถ้าจะให้ไปสู้แบบหวังล้มอำนาจกษัตริย์นั้นทักษิณคนเดียวจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะเขามีแนวรบทุกด้านนะครับถ้าว่ากันดังนี้แล้วก็เข้าประเด็นที่ผมอยากจะพูดเสริมพี่อเนกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ยืมจากที่พี่อเนกพูดมาก็คือว่าปัญหาของประเทศไทยนะมันอยู่ที่อำนาจของกษัตริย์ซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอยากจะใช้คำว่ากษัตริย์คำเดียวไม่พอต้องใช้คำว่าเป็น Royal Networks นะครับเป็นภาษาที่นักวิชาการเขาพูดเอาไว้สิ่งที่พี่อเนกพูดมาทั้งหมดก็คือคำนี้นะครับ Royal Networks นะครับ Royal ก็คือเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายซึ่งมีหลายเครือข่ายในทุกด้านเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นปัญหาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรียกว่าระบบการปกครองนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยระบบรัฐสภานะครับระบบการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจระบบสังคมวัฒนธรรมศาสนานะระบบการศึกษานะครับมันไปหมดมันไปอยู่ในการครอบงำของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มคนที่รวมหัวกันนะพูดภาษาเดียวกันทำในสิ่งเดียวกันสอดคล้องกันอยากจะทำอะไรมันก็ทำนะครับเพราะคนตัดสินโทษตัดสินผิดคนให้อภัยโทษนะครับคนบงการให้สนับสนุนทั้งกองกำลังในสภานอกสภาบนถนนนะพี่อเนกบอกว่าในอากาศในน้ำด้วยเนี่ยนะมันเป็นของเจ้าหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าวันนี้สรุปได้แล้วว่าทักษิณชินวัตรตระกูลชินวัตรเขาไม่มีอำนาจไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับเจ้าได้นะครับสู้กับเครือข่ายเจ้าได้ก็ล้มมาแล้วจนเห็นในวันนี้นะล้มมาแล้วกี่รัฐบาลแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเขาจะเปลี่ยนแนวทางสู้แค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้สถานการณ์มันก็คงจะบีบคั้นกันไปผมไม่มีหน้าที่ต้องไปอธิบายความให้ใครแต่ว่าผมก็คิดว่าที่พี่อเนกเตือนสติเราก็มันก็สมเหตุสมผลที่จะฟังได้แต่วันนี้สิ่งที่ผมจะสรุปนี่ผมมองไปข้างหน้าถ้าตระกูลชินวัตรสู้ไม่ได้หรือว่าถูกบังคับบีบบังคับไว้ตกหลุมยังสู้ไม่ได้ยังประกาศตัวอะไรไม่ได้ผมว่านะครับภาพลักษณ์ที่เห็นเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเครือข่ายเจ้านั้นมันใหญ่กว่าก็วันนี้ก็เลิกตั้งความหวังไว้กับตระกูลชินวัตรนะครับตระกูลชินวัตรเองวันนี้ก็บอกชัดเจนว่านะครับก็ให้คสช.ทำงานไปก่อนเถอะเวทก่อนตระกูลชินวัตรเวทได้ครับแต่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเวทครับวันนี้การต่อสู้กับเครือข่ายของเจ้ามันต้องใช้ประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่ามาร่วมมือกันวันนี้แทนที่เราจะมาชี้นิ้วมึงนะผิดมึงไม่ทำมึงทรยศเนี่ยนะผมว่าลืมมันซะมองไปข้างหน้าแน่นอนเอาอดีตมาเป็นบทเรียนครับแต่มองไปข้างหน้าแล้วใช้พลังของประชาชนมารวมกันเพื่อสู้ล้มกับอำนาจเครือข่ายของ Royal Networks ผมพูดคำนี้ไม่ใช่แค่ล้มเจ้าครับล้มเจ้านะเป็นเรื่องเล็กนิดหน่อยนะครับต่อให้เอาปืนไปยิงกษัตริย์ตายนะครับ
ฆ่าทั้งฟ้าหญิงฟ้าชายทั้งหมดมันก็จะยังมีเผด็จการทหารอยู่ก็ยังมีไอ้พวกเครือข่ายนักธุรกิจทั้งหลายนั่นอยู่การที่จะนะถ้ายึดต่อให้ยึดอำนาจได้แล้วไม่จัดการวางแผนกับ Royal Networks เครือข่ายที่มันเคยนะเป็นเสือนอนกินเนี่ยจัดการด้วยระบบใหม่นะครับเราก็จะไม่สามารถพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้เลยแต่ในขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยการจะไปยึดอำนาจคืนมาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งก็ทำมาแล้วตั้งหลายครั้งชนะแล้วอำนาจอยู่ในมือคือนิติบัญญัติและบริหารแล้วแต่ตุลาการนั่นเป็นของเขามานานแล้วล่ะนะครับมันไม่เคยผูกโยงกับประชาชน ได้สองอำนาจแล้วซึ่งจริงสามารถจะทำควรจะทำอะไรได้ถ้าเป็นโลกทั่วไปนะครับประเทศอื่นๆที่ไม่มีเจ้าแบบไทยเราที่อื่นเขามีเจ้าแต่เขาไม่เหมือนไทยเราหลายประเทศเขาไม่มีเจ้ามันก็เลยนะครับไม่ค่อยเป็นปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเราต้องนับกันว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่นะอยู่ประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาระดับที่สูงเกือบจะขึ้นไปเป็นนะเรียกว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเกือบจะเป็นนะครับเพราะมาตรฐานการครองชีพของคนระดับสูงในประเทศไทยเนี่ยมันดีกว่านะครับระดับต่ำระดับกลางของประเทศหลายประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของไทยเราต้องมองสูงกว่าใครก็ตามนะมองว่าประเทศไทยวันนี้แย่กว่าลาวแย่กว่าเขมรเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับของไทยเรานี่มาไกลมากพลเมืองพัฒนาไปมากเราต้องการอะไรที่มันดีกว่านะครับดีกว่าลาวดีกว่าเขมรเยอะนะครับเพียงแต่วันนี้เราเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวว่าโอ้โหไอ้ตัวที่มันหลอกเรามาตลอดนั่นมันคือสถาบันกษัตริย์แล้วกษัตริย์เนี่ยเขาใช้วิธีการแยบยลในการที่จะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการสยบยอมและการยอมรับและการเป็นทาสทางสติปัญญาแล้วก็ที่สำคัญถ้าคิดจะสู้เขานั้นก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเบี้ยล่างเขามาตลอดนะครับดังนั้นถ้าสมมติเราคิดจะสู้เขาเนี่ยวันนี้เนี่ยการจะเข้าไปยึดอำนาจนั่นแหละตระกูลชินวัตรลืมไปได้เลยว่าถ้าลุกขึ้นมาสู้ก็โดนเขาสับโขกคดีความจะยัดให้เท่าไหร่นะครับคนที่อยู่ในประเทศดีไม่ดีจับติดคุกนะครับเหลืออยู่กี่คนนะตระกูลชินวัตรเนี่ยดร.ทักษิณอาจจะรอดแต่ที่เหลือนะออกมาได้กี่คนลูกๆเต่าๆทำงานนะลงทุนอยู่ในประเทศนั้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนี่จะเลิกเรื่องจะไปพูดถึงตระกูลชินวัตรแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำมาก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรนะครับผมยืนยันได้พี่เอกเองฐานะที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและนะเขารู้จักกันมานานตั้งแต่ดร.ทักษิณรวยเนี่ยก็ไม่เคยมาบอกผมว่าดร.เพียงดินต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการที่ผมรักน้ำใจพี่อเนกก็คือตรงนี้การที่พี่อเนกพูดนะครับเกี่ยวกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณนั้นผมคิดว่าภาษาคนที่รู้และเข้าใจกันก็มาอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจได้แต่สำหรับผมเองนั้นมองว่าก็เห็นด้วยกับพี่อเนกว่านะครับเราก็ควรจะเข้าใจคนนะเขาก็สู้พยายามทำตามกรอบของเขาละแต่วันนี้นั่นไม่ใช่ประเด็นละประเด็นก็คือว่าเราต้องมาสู้ร่วมกันละพี่น้องแล้ววันนี้จะเหลียวไปที่ไหนละครับจะให้ใครมาเป็นคนนำนะครับพี่น้องที่หลีออกมานอกประเทศก็จะเอาตัวรอดก็ลำบากนะครับส่วนใหญ่ผมก็พอจะรู้อยู่ศักยภาพในการที่จะนะครับทำมาหากินเนี่ยถ้าความรู้ไม่มีนะครับแล้วไปอยู่ประเทศอื่นสถานภาพอะไรก็ยังไม่ได้เนี่ยจะไปทำยังไงนะครับยิ่งไปอยู่ประเทศลาวประเทศเขมรเนี่ยนะครับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียแถวนั้นนี่จะไปทำมาค้าขายอะไรได้ง่ายเพราะว่านะครับมันกลับประเทศก็ไม่ได้จะนะส่งเงินส่งทองไปให้ก็ลำบากแล้วจะไปเริ่มทำธุรกิจต่างๆกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยครับเขาคุมไปทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเคลื่อนไหวนี่เขาต้องรู้หมดเพราะเขาก็ต้องป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นมานะครับระบอบการเมืองเขานะจริงๆนะถ้าตามความรู้สึกผมมันล้าหลังกว่าเรามันเป็นเผด็จการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นเผด็จการครับระบบคอมมิวนิสต์ที่ยังไม่สามารถทำให้สังคมเป็นเรียกว่ายังไม่ผ่านแม้กระทั่งขั้นตอนการเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยแปลว่ามาตรฐานชีวิตคนยังไม่ดีเนี่ยมันต้องปิดกั้นนะครับผู้คนเอาไว้ไม่ให้ลุกขึ้นมาแต่ว่าถ้าทำได้ดีนะครับประสบความสำเร็จบ้างก็จะแบบจีนซึ่งมีศักยภาพหรือว่าวันนี้เวียดนามก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่สำหรับประเทศอื่นนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าประเทศไทยเราก้าวพ้นปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าวันนี้เนี่ยด้วยศักยภาพทางนะภูมิเขาเรียกว่าชัยภูมินะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของคนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับไอ้ส่วนนะโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยแล้วทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบราชการซึ่งจริงๆก็ถือว่าก้าวหน้าหลายประเทศมาดูงานในประเทศเราซึ่งเป็นเรียกว่าต่อให้มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลเนี่ยกิจการต่างๆเนี่ยพี่น้องข้าราชการทั้งนะทหารพลเรือนที่จริงเนี่ยทหารถ้าไม่มายึดอำนาจเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้เราได้อยู่เพราะว่าการนะทำงานร่วมกับต่างประเทศเขาก็ให้ความร่วมมือกับเรามาตลอดจนกระทั่ง
มาทําพี่เรนเพราะเพื่อจะรักษาสถาบันเพื่อจะเปลี่ยนผ่านราชการนี่เองมันคือปัญหาทีนี้การจะสู้ตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าพี่น้องถ้าคนที่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับไอ้คนที่เขาการศึกษาเขาก็ไม่มีนะเงินทองเดิมๆเขาก็มีวันนี้เขาอยู่ลําบากแน่ครับเขาอยู่ลําบาก ทีนี้เนี่ยอันว่าเราจะไปหวังให้คนที่เป็นนักการเมืองมาก่อนมีความสัมพันธ์กับตระกูลชินวัตรมาก่อนนะครับลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ทําให้ได้ดังใจในวันนี้ถึงเขาจะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยแต่ว่าสายสัมพันธ์เนี่ยมันเคยคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเคยทํางานร่วมกันมาเนี่ยผมก็คิดว่าทหารก็คงจะไม่ยอมอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาเงียบเขาอะไรไปเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมจะไม่ไปกล่าวโทษใครเลยนะผมคิดว่าพี่น้องควรจะเลิกกล่าวโทษแล้วหันมาทําด้วยตัวเราเองใครวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไว้นะครับแล้วใครคิดว่าตัวเองมีหลักทฤษฎีดีเสนอให้พี่น้องประชาชนเขารับรู้ใครคิดว่ามีความกล้านะครับอยากจะล้มเจ้าอยากจะประกาศล้มเจ้าท่านก็ทําได้นะครับแล้วก็ดูซิว่าจะมีใครสนับสนุนกันแค่ไหนอย่างไรนะครับผมคิดว่าขบวนของประชาชนนั้นวันนี้จะต้องมาพึ่งตัวเองแต่แน่นอนแล้วครับการจะเดินหน้าแล้วก็ให้ประชาชนลุกขึ้นมารวมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแต่อย่างน้อยพี่น้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้นะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทักษิณสู้ไม่สู้ชินวัตรสู้ไม่สู้หรือว่านะเสรีไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยทำได้ไม่ทําได้จริงใจหรือไก่กาอะไรก็แล้วแต่คําถามมันควรจะเลยตรงนั้นไปแล้วมันควรจะถามว่าวันเนี้ยคนที่คุณเห็นในกระจกนะกําลังทําอะไรอยู่มีความสามารถแค่ไหนเข้าใจภาระนะว่าเรากําลังสู้กับใครแล้วจะสู้มันอย่างไรแล้วทําอะไรได้ชนะแล้วชนะอย่างไรนะครับเมื่อได้อํานาจแล้วจะเอาอำนาจนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเดินหน้าประเทศไปทางทิศทางใดแล้วการจะให้ได้ทั้งหมดมาเนี่ยต้องทํางานกี่ด้านแล้วตัวเองมีความสามารถกี่ด้านจะทําตรงไหนจะร่วมมือกับใครคําถามเหล่านี้ต่างหากคือคําถามที่เป็นคําถามแห่งยุคสมัยผมก็จะบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยว่างานยิ่งใหญ่อย่างนี้ต้องอาศัยคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์วันนี้นะครับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ก้าวข้ามไม่พ้นแล้วยังวนเวียนอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้นะครับวาระของบุคคลวาระของครอบครัววาระของใครเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับวันนี้เป็นวาระของประเทศชาติมันเป็นวาระการต่อสู้ของประชาชนวันนี้ผมก็ถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับพี่น้องผมก็อยากจะบอกว่าขอให้พี่น้องตั้งคําถามใหม่ว่าท่านจะสู้อย่างไรนะครับท่านจะสู้อย่างไรท่านมีส่วนที่จะทําให้การต่อสู้นั้นบรรลุผลได้อย่างไรท่านจะร่วมมือกับใครนะครับคำถามทั้งหมดที่ผมถามนี่มันเยอะเหลือเกินนะแต่สรุปรวมก็คือว่าท่านนั่นแหละคือคําตอบนะครับผมก็จะสรุปในส่วนนี้ไว้แค่นี้ส่วนที่2ไม่ทราบพี่อเนกจะมีอะไรเสริมนะครับก็เชิญได้เลยแล้วก็ภารกิจเรื่อง ICC นั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะได้พูดถึงเรื่องทิศทางข้างหน้าของภาคีไทยประชาธิปไตยชนแต่คงจะสั้นๆนะครับพี่เนกครับภาค2ถ้าพักผ่อนแล้วนะครับจิบน้ําชาเรียบร้อยแล้วก็เชิญเลยครับก็คงจะเป็นเรื่องเดิมหน่อยนะเพราะว่าที่อาจารย์พูดมามันตรงใจมากเลยนะทั้งกระจกสองกระจกทั้งการรอคอยการเลือกตั้งที่นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะผมสรุปง่ายๆเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ประชาชนคนไทยคนยากจนได้ผลประโยชน์เลยวันนี้เนี่ยมันมีส่วนท่อนหนึ่งที่อาจารย์เพ็งดินพูดว่าเวลานี้สังคมไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นสังคมที่ด้อยพัฒนาอย่างที่พูดนะอันนี้ตรงนี้ผมยอมรับชนชั้นสูงเนี่ยกินดีอยู่ดีนะผมจะบอกให้นะชนชั้นสูงชนชั้นไฮโซเนี่ยคนพวกนี้ที่เอาเปรียบประชาชนที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจที่เอาเปรียบประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นคนไฮโซชนชั้นสูงเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีกว่าคนชั้นสูงของคนอเมริกันด้วยซ้ําไปนะคนอเมริกันเนี่ยซึ่งถ้าไม่ใช่ระดับดาราหรือผู้ที่อยู่ในวงการที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคนพวกนี้เขาจะอยู่กันอย่างประหยัดแต่คนไทยเนี่ยนะผมยอมรับว่าเป็นคนที่มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากซึ่งเป็นคนระดับกลางและระดับสูงเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องการเมืองคนพวกนี้อยู่ในแวดวงของสถาบันพระมหากษัตริย์คนพวกนี้ก็คือคนส่วนหนึ่งที่ปกป้องให้สถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่เพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละคือคนพวกนั้นแหละอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคนพวกนั้นส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพครับคนพวกนั้นจะอยู่ในเมืองก็เป็นอยู่ในเมืองหลวงที่มีธุรกิจใหญ่ๆตามแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดคนพวกนั้นเนี่ย
ช้จ่ายฟุ่มเฟืองกินดีอยู่ดีมีความสุขนะมีรถราหรูหรานะครับลูกเต้าเรียนเมืองนอกเรียนกันดีๆนะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยคนพวกนี้ก็คืออุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงคนพวกนี้ก็คือศัตรูของคนยากจนแหละครับเพราะคนยากจนเนี่ยไม่มีใครอยากยากจนทุกคนเกิดมาก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนแต่อุปสรรคในการต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันอยู่กับคนพวกนั้นซึ่งคนพวกนั้นเขาปกป้องอำนาจและผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์เอาไว้คนยากจนจึงไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้เรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองกลับคืนมาสู่มือของตัวเองนะผลประโยชน์จึงตกไปอยู่กับคนพวกนั้นหมดคนชั้นสูงเนี่ยทหารข้าราชการสื่อที่ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ให้ด้อยพัฒนาผมยอมรับว่าไม่ด้อยพัฒนาแต่มันเป็นพัฒนาที่ไปในทิศทางที่เอาเปรียบกันพัฒนาไปในทิศทางที่ครอบงำเอาความเชื่อไปให้คนโง่ๆกันนะผมถามว่ากินดีอยู่ดีมีความสุขความสุขใช้โทรศัพท์ iPhone แต่ยังไปหาหมอผีลดน้ำมนต์บ้างนะไปขอหวยบ้างไปขูดต้นไม้ให้เลขมันขึ้นบ้างมันยังขัดแย้งกับสภาพของความเจริญนี่ละด้อยพัฒนาไอ้ตรงนั้นละด้อยพัฒนาด้อยความคิดเมื่อด้อยความคิดแล้วในมือถือโทรศัพท์มือถือ iPhone ทันสมัยแต่สมองยังเป็นควายอยู่นั่นแล้วมันขัดแย้งกันละเอาตรงๆนี่ไหมอาจารย์เพียงดินเนี่ยผมพูดนี่ใช่ไหมตอบกันครับขออนุญาตครับถูกใช่ไหมอาจารย์ครับโอ้ยพี่เด็กถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยนี่แหละนี่แหละไอความจริงมันอยู่นั้นในมือโทรศัพท์ทั้งมือถือแปลว่ากด Google อะไรขึ้นมาหมดแต่สมองของตัวเองเนี่ยยังงมงายคิดว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมีบารมีเกิดได้เพราะบุญในหลวงมั้งละมีเทวดามาโปรดมั้งละชาติที่แล้วทำบุญไว้เยอะมั้งละชาตินี้จึงทำบุญใหญ่เลยทำบุญใหญ่เลยเพื่อให้เกิดมาชาติหน้าอีกใหม่อีกชาตินึงมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่นี่แหละความงมงายของคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยได้อะเพราะว่าบุญเก่าแล้วก็ไปบอกว่าไอ้คนที่จนเนี่ยมีกรรมเก่าไอ้คนจนพอบอกมีกรรมเก่าปุ๊บโง่เลยไปเข้าวัดเลยอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเลยแทนที่จะคิดทำมาหากินคิดมาล้มช่วยกันผมล้มเจ้ามาช่วยกันผมล้มเจ้าดิรับรองว่ารับรองว่ากินดีอยู่ดีเลยมาช่วยกันคิดแบบนี้ดิคิดให้มันเจริญดิครับการล้มเจ้าคือการสร้างอำนาจให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ให้อำนาจไปอยู่ที่เจ้าการล้มเจ้าคือการสร้างความสมดุลในสังคมให้สังคมนั้นน่ะมีความเท่าเทียมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีโอกาสเท่าเทียมกันการล้มเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายครับการล้มเจ้าหมายถึงการทำคนน่ะมีความเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ทำคนให้เป็นคนทำควายให้กับควายเป็นคนเจ้าเป็นคนประชาชนเป็นควายไม่ใช่มันต้องทำคนให้เป็นคนเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันมีการกินดีอยู่ดีเหมือนกันมีกฎหมายภายใต้กฎหมายเหมือนกันเจ้าอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนเราไม่ใช่เจ้าอยู่เหนือกฎหมายเจ้าสั่งศาลทำอะไรก็ได้ทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดกระบวนการยุติธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าต้องล้มเจ้าล้มอำนาจล้มวิธีการล้มการปกครองแบบเจ้าแบบสมัยเดิมให้หมดล้มล้างออกไปมาช่วยกันล้มล้างรับรองว่ากินดีอยู่ดีรับรองว่าคนไทยทุกคนจะต้องมีโอกาสนะผมจะบอกให้สลิมนะผมจะบอกให้นะที่ทุกวันนี้พวกคุณไม่มีจะแดกเนี่ยมันก็มาจากพวกคุณเนี่ยไปรักเจ้ามากเกินไปนะคุณต้องรักแบบมีกติกาในการรักก็คือเจ้าเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมายนะไม่ใช่เอาเปรียบประชาชนนะคุณต้องศึกษาดูว่าเขารวยจริงไหมนะสื่อสารมวลชนเขาลงว่าเขาเนี่ยเป็นรวยอันดับหนึ่งเนี่ยจริงไหมถ้าจริงคุณยอมรับนะถ้าไม่จริงคุณก็บอกให้ไม่จริงนะนี่คนแสดงเขายอมรับว่าจริงแต่คุณบอกไม่จริงเนี่ยอันนี้ผิดหลักของสังคมผิดหลักของสากลผิดหลักของความเป็นมันถูกต้องนะสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องจริงคุณก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องชีวิตของคนไทยเนี่ยถ้าคุณอยากมีโอกาสคุณก็ต้องทำโอกาสของคุณให้มันเกิดขึ้นก็คือ1
ข้าราชการทหารตำรวจไม่มีการเอาเปรียบประชาชนโอกาสต่างๆคุณต้องมีเหมือนกันหมดโอกาสในสังคมคุณต้องมีเท่ากันหมดชีวิตความเป็นอยู่ของคุณต้องมีสวัสดิการดูแลเหมือนกันหมดไม่ใช่คนรวยมีอยู่แล้วมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นคนจนไม่มีแล้วยังเสือกไม่มีสวัสดิการรักษาตัวเองอีกไอ้นี่มันไม่มีความเท่าเทียมกันมันเป็นการเอาเปรียบกันสังคมมันก็เหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างผลประโยชน์ให้สถาบันกษัตริย์คือคนที่ได้โอกาสคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาจึงเป็นคนที่ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้คนที่อยู่ในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งประชาชนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันมันถึงจะมีกินมีใช้เหมือนต่างชาติที่ประเทศชาติอื่นๆที่เขาทำยังไงเราทำแบบนั้นรับรองว่ามีกินมีใช้ต้องทำตามเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขายึดหลักกันอย่างไรเราก็เอาหลักของเขามาใช้ไม่ใช่เอาหลักของเราซึ่งหลักของเราเนี่ยมันเป็นหลักที่คนอดอยากแล้วมันเป็นหลักที่คนรังแกกันได้เอาเปรียบกันได้มันผิดหลักสากลนะเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องคุยในโอกาสต่อไปส่วนก่อนที่จะจบรายการมันคิดว่าจะชั่วโมงครึ่งนะน่าจะโอเคก็อยากจะพูดถึงศาล ICC อีกนะเรื่องศาล ICC เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์เพียงดินสรุปดีกว่านะว่าเราทำอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างนะผมก็ต้องย้อนไปพูดเรื่องของการเลือกตั้งนะใครที่คิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่สู้ไม่อะไรเนี่ยเขาสู้เพื่อการเลือกตั้งแบบการปกครองที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ได้สู้เพื่อการโค่นล้มคุณต้องมองให้ดีมองให้ดีมองภาพให้ชัดแล้วก็พูดออกจากปากมาถ้าคุณยังมองภาพไม่ชัดอะไรเป็นวิวเป็นภูเขาอะไรเป็นต้นไม้เนี่ยยังคลุมเครือเนี่ยอย่าพูดออกมาพูดออกมาแล้วมันไม่ใช่นายกทักษิณเนี่ยเขามีเจตนาที่จะมาบริหารประเทศให้ประเทศชาติเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีผ่านประสบการณ์มานะในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอยากให้ประเทศชาติมีความเป็นทันสมัยเกิดขึ้นคนไทยมีโอกาสกินดีอยู่ดีนี่คือเจตนาของเขาไม่เขาไม่มีเจตนาที่จะมาล้มเจ้าอย่างที่พวกคุณคิดฟังให้ดีนะแล้วจะไปบังคับให้เขาสู้ถ้าเขาสู้ไม่มีกองกำลังทหารเนี่ยคุณให้เขาไปตายเหรอให้เขาพาคนไปตายเหรอเอ๊ะไปสู้กับใครสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยไปสู้กับใครเพราะความโหดเหี้ยมอำมหิตของสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณคิดก็ดูแล้วก็แล้วกันคิดดูแล้วกันเนี่ยแค่ไปชมนุมยุบให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุทธภามันยังเอาทหารรักษาพระองค์มาฆ่าเป็นร้อยศพอ่ะแล้วไม่ออกมาห้ามทับสักคำหนึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงความโหดเหี้ยมอำมหิตเขามีความโหดเหี้ยมอำมหิตบ้างมากขนาดทหารฆ่าคนทีละศพเนี่ยเขายังนั่งดูทีวีอยู่ที่หัวหินเนี่ยคุณคิดดูกันแล้วกันเนี่ยแล้วคุณจะให้นายกทักษิณพาคนเสื้อแดงไปตายเป็นหมื่นแล้วครับอาวุธในมือก็ไม่มีอ่ะไอ้สู้ของพวกคุณน่ะสู้แบบไหนอ่ะนายกทักษิณก็ไม่ได้เตรียมกองกำลังเอาไว้สู้เอาไว้ล้มเจ้าเลยเขาต้องการมีเจตนาที่จะมาบริหารประเทศชาติเขาให้นายน้องสาวเขามาบริหารประเทศชาติตัวเขาถึงจะอยู่ต่างประเทศถึงจะถูกคลหาเขาก็ต่อสู้เพื่อสร้างศักดิ์ศรีของเขาว่ากูนี่ไม่ใช่คนผิดอย่างที่มึงกล่าวหาเขายังสู้อยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังสู้เพื่อให้เขาเนี่ยไม่ถูกศัตรูคิดว่าเขามีมนทินเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังสู้อยู่ทุกวันนี้เขายังสู้อยู่เขาสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเขาของเขาเองเพราะเขามีเจตนาดีต่อประเทศชาติเขามีเจตนาดีต่อประชาชนคนไทยอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีกินมีใช้ถ้าวันนี้กลไกทางการเมืองเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าสู้อย่างนายกทักษิณตั้งพรรคการเมืองแล้วเนี่ยสู้แล้วเนี่ยมันแก้ไขปัญหาในประเทศชาติไม่ได้วิธีการนี้มันก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นายกทักษิณท่านอยู่เมืองนอกของท่านเนี่ยดีๆแล้วเนี่ยให้พวกเรามาล้มเจ้าดีกว่าล้มเจ้าก่อนนะเคลียร์บ้านให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดก่อนนะประยุทธ์เขาบอกว่าเปิดโอกาสให้เขาปฏิรูป
ทําความสะอาดบ้านพวกเราก็ควรปฏิรูปทําความสะอาดบ้านนะประยุทธ์มึงทําไปยังไงนะผมจะบอกให้มึงจะปฏิรูปกันยังไงนะมันก็สกปรกเพราะคนทําสกปรกมันอยู่บนหัวของมึงฟังให้ดีประยุทธ์มึงพยายามจะสร้างกระแสให้สังคมโลกเขายอมรับว่ามึงคือเป็นคนดีนะมีไม้กวาดมาที่ตักขยะมาทำความสะอาดบ้านนะประยุทธ์นะมันทำไม่ได้ประยุทธ์มึงรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าคนที่อยู่บนหัวมึงอะคือคนที่ทิ้งถังขยะมึงกวาดตรงนี้เดี๋ยวเขาไปทิ้งข้างหลังมึงตามไปกวาดข้างหลังมึงเดี๋ยวเขาไปทิ้งอีกด้านนึงนั่นแหละคือคนเขานั้นแหละมันไม่ใช่นักการเมืองมันไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นพ่อของมึงแหละที่ทำสกปรกมันเป็นพ่อของพวกมึงแหละที่ทำสกปรกสิ่งที่มันสกปรกทุกเรื่องมันมาจากพ่อของมึงอำนาจของพ่อมึงอำนาจคนรอบข้างของพ่อมึงทั้งนั้นที่ทำสกปรกมึงอย่าไปโทษประชาชนมึงอย่าไปโทษนักการเมืองเวลานี้อยากให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต้องล้มเจ้าล้มเจ้านั่นแหละคือการทำความสะอาดแล้วให้อำนาจทุกอย่างมาอยู่ที่ประชาชนให้กฎหมายเนี่ยเป็นที่เคารพรักของประชาชนทุกคนต้องเคารพกฎหมายไม่ใช่เคารพเจ้าเพราะเจ้ามันมีความคิดที่พิสดารวันนี้เอาอย่างพวกนี้เอาอย่างวันนี้เอาพวกมันพวกนี้เอาพวกอื่นเดี๋ยวพูดคือคนเนี่ยมันดิ้นได้แต่กฎหมายมันดิ้นไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นกติกาครับแบบชาวโลกเนี่ยอเมริกาก็ทำยังไงอังกฤษก็ทำยังไงญี่ปุ่นทำยังไงสิงคโปร์ทำเรียนแบบเขาสิเรียนแบบตัวอย่างที่ดีดิทำไมคิดขึ้นมาแบบเหี้ยๆล่ะแล้วยอมรับไอ้สัตว์ระบบเหี้ยๆล่ะไอ้ระบบประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบเหี้ยๆทำไมไม่เอาตัวอย่างดีๆอย่างอเมริกาเขาไม่ใช้ล่ะทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายหมดประธานาธิบดีก็อยู่ภายใต้กฎหมายไอ้นี่มีเจ้าคอยทำเหี้ยอยู่ประชาชนทำดีเจ้าทำเหี้ยยอมรับหมดมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วคุณไม่ว่าประชาชนเขาว่าปฏิรูปกันปฏิรูปกันยังไงมันก็สกปรกผมจะบอกให้มีสภากี่สภาสนชสปชปฏิรูปคิดกันยังไงมันก็สกปรกเพราะเขียนเข้ามาในรัฐธรรมนูญได้มันฉีกกันใหม่ครับเอาไปคิดดูวิษณุเครืองามมึงเอาไปคิดดูมึงเขียนมากี่ฉบับพ่อมึงฉีกทีเดียวก็จบแล้วมึงก็ยอมรับกี่ครั้งกี่ปีกี่หนแล้วที่เป็นหยักแบบนี้เอาไปคิดกันดูประเทศไทยไม่มีการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้มีแต่การแตกความสามัคคีไม่ต้องมาคิดว่าการที่กำจัดคนแสดงและยัดม.12ไปให้มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหามันเป็นวิธีการแบบผิดครับคุณต้องไปเอาต้นเหตุก็คือสถาบันประกาศศพ่อมึงนู่นนั่นแหละคือต้นเหตุคนพวกนี้เขาเห็นความจริงเขาพูดความจริงไปกล่าวหาเขาทำไมไปตามล่าเขาทำไมไปยัดข้อกล่าวหาเขาทำไม ความผิดไม่ได้อยู่ที่พวกเขามันอยู่ที่ตัวที่ทำสกปรกกติกาเราเขียนมาใช่ไหมรัฐธรรมนูญเราเขียนมาทำไมเขียนเข้ามาใช่ไหมคนทั้งประเทศยอมรับลงประชามติใช่ไหมแล้วทำไมมึงให้พ่อมึงฉีกไปถามพ่อมึงดูว่าทำไมปล่อยให้พ่อมึงฉีกเสร็จก็อภัยโทษให้มึงมามีอำนาจอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยใครผิดจะจบตรงนี้แล้วว่าใครผิดประยุทธ์นะตามเพียงนินผมจะจบตรงนี้แล้วว่าใครเป็นคนผิดประชาชนลงมติให้ใช้รัฐธรรมนูญปี50แต่พ่อมึงเป็นคนฉีกแล้วเขียนกฎหมายอภัยโทษให้พวกมึงเนี่ยใครเป็นคนผิดจบวันนี้จบแค่ตรงนี้ใครเป็นคนผิดมึงตอบกูมาให้ได้อ่ะประยุทธ์ครับขอบคุณครับพี่เอกครับก็ครับชัดเจนครับในเรื่องของบ้านเราเนี่ยถ้าในแง่ศักยภาพนั่นน่ะมันเลยประเทศกำลังพัฒนาทั่วไปไปละถ้าเอาประเทศทั่วโลกเนี่ยมานับในแง่ของความสามารถทั้งหมดนะศักยภาพที่แฝงอยู่ในความเป็นประเทศหนึ่งทั้งคนทั้งทรัพยากรทั้งที่ตั้งนะครับทั้งองค์ความรู้ทั้งระเบียบวิธีการที่อยู่ในสังคมอ่ะคือสังคมไทยมันไม่ได้เป็นเผด็จการแบบที่เขาเรียกว่าเผด็จการแบบเผด็จการซื่อๆที่เชื่อแต่มันสร้างรูปซ่อนรอยนะครับแบบคลาสสิกสุดๆ
มาใช้เวลา70-80 ปีในโลกนี่มีกษัตริย์คนไหนหรือเผด็จการคนไหนที่อยู่ในอำนาจเลย60 ปีมั่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่แปลกใจว่าวันนี้มันซ่อนร่องซ่อนรอยเอาไว้แต่ขณะเดียวกันการที่มันซ่อนนั่นแหละครับพี่น้องมันเปิดโอกาสให้คนไทยได้เกิดการพัฒนาไม่งั้นไม่มีคนอย่างไอ้เพียงดินไอ้เด็กบ้านนอกอ่ะนะครับแล้ววันนี้นะครับบ้านนอกแล้วก็บ้านนอกจริงๆไม่อยู่ในแวดวงอำนาจด้วยไม่ใช่ชนชั้นกลางที่จะขึ้นไปสู่อำนาจรู้จักคนเส้นใหญ่นะครับหรืออะไรแต่มันก็พัฒนาของมันมาจนได้แล้วก็วันนี้ก็แกร่งพอที่จะมานั่งบอกพี่น้องว่าผมนี่แหละคนหนึ่งสู้กับพี่น้องแน่ๆนะครับแล้วใครสู้ไม่สู้ไม่สนใจครับใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสู้ไม่สู้แค่ไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญวันนี้ถ้าคนตัวเล็กๆอย่างผมอย่างพี่น้องซึ่งผมไม่ได้มองว่าเป็นด็อกเตอร์มาเรียนเมืองนอกมาอยู่เมืองนอกแล้วจะดีกว่าพี่น้องเก่งกว่าพี่น้องนะครับวันนี้แรงในการต่อสู้ต้องอาศัยพี่น้องทุกคนทุกฝ่ายเพราะศึกแนวรบของเรานั้นมันทํากันหลายด้านเหมือนสร้างตึกแล้วครับจะเอาให้คนวาดแปลนนะครับอย่างเดียวไปทําทั้งหมดไม่ได้หรอกครับหรือจะให้วิศวกรที่สามารถจะคํานวณจุดต่างๆเพื่อทุกอย่างมันลงตัวทํางานร่วมกับวิศวกรอย่างรู้อย่างเท่ทําอะไรอย่างเท่แล้วจะให้มันสําเร็จไม่ได้หรอกครับก็ต้องมีพี่น้องที่ไปร่อนปูนร่อนทรายร่อนอะไรนะก่ออิฐนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่ตัดต้นไม้เลื่อยไม้นะครับแล้วก็ตอกตะปูนะครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องประกอบกันหมดแล้วช่างแต่ละด้านก็ต้องอาศัยความชํานาญต่างกันนะครับวันนี้ก็เราจําเป็นจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยต่างคนอยากจะทําอะไรก็ทําใครจะตัดไม้ก็ตัดคนพูดเรื่องโครงเรื่องแผนก็ว่ากันไปฝันไปคนละแบบทํากันคนละทางโดยไม่รู้ว่าที่ทำนั้นจะสานกันอย่างไรมันก็ไม่ได้อีกวันนี้เราหวังองค์การใหญ่ๆเราก็รู้ว่ามันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องก้าวไปสู่จุดที่เราสามารถที่จะประมวลภาพความต้องการของเราดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะอุปสรรคตัวเน่าๆมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วไอ้ตัวที่นะเรามีอยู่นั้นนะครับที่มันดีอยู่แล้วเราจะปรับมาแก้อย่างไรได้บ้างไม่ใช่ปฏิรูปแบบเขาว่านะครับก็รักษามันไว้แล้วก็เอามาใส่ต่อตรงไหนที่นะเราไม่เคยมีเลยแล้วที่อื่นเขามีก็เอามารวมกันแต่ว่าจะได้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีขั้นตอนว่าแล้วเราจะให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันก็ติดขัดไปหมดเพราะนั้นเนี่ยงานสําคัญเฉพาะหน้ามันก็มีอยู่หลายด้านนะครับก็ฝากพี่น้องว่าเรานั่นแหละคือตัวสําคัญที่ต้องมาช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราชนะแล้วปุ๊บเหมือนพี่เอกพูดนะครับโอกาสอยู่ดีกินดีนะสูงมากเอาละผมจะไม่พูดอีกยาวละจะเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของต่างประเทศบ้างผมเคยสัญญากับพี่น้องมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่การเมืองพรรคเพื่อไทยโดนบีบมากๆแกนำนปช.ก็เป๋ไปเป๋มานะครับแล้วก็ในสุดแล้วก็โดนรวบอํานาจเรารู้อยู่แล้วมันจะต้องเกิดพอรวบอํานาจแล้วปุ๊บเราก็หวังว่าจะมีกระบวนการต่างๆมันเกิดขึ้นพอมันไม่เกิดปุ๊บผมก็จะให้กําลังใจแล้วก็รับปากพี่น้องเสมอว่าจะไม่ทิ้งกันวันนี้ผมก็ทําตามสัญญาไม่เคยทิ้งพี่น้องนะครับยืนหยัดใครจะหยุดใครจะทําอะไรที่ไหนผมไม่สนผมทําของผมอยู่อย่างเนี้ยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเคยสัญญาไว้ก็คือว่าทางด้านต่างประเทศนั้นนะครับเราจะต้องให้ต่างชาติเขาได้รู้ได้เห็นว่าเมืองไทยมันกําลังจะเกิดนะครับการฆ่าฟันประชาชนอีกที่จริงพูดแม้กระทั่งการจะยึดอํานาจนะแล้วความตึงเครียดที่จะนําไปสู่ความรุนแรงเราได้พูดตลอดแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเราได้ประท้วงบอกชาวโลกไปแล้วก็ให้พี่น้องมามีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนชาวโลกด้วยนะครับเราก็ทําจนกระทั่งที่จริงมันก็มีผลนะผมว่าการที่พวกเราหลายฝ่ายช่วยกันเนี่ยแล้วภาพที่ฝั่งตรงข้ามเขาใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนั้นมันก็ทำให้ต่างชาติเขาก็รีบออกมาประนามจริงๆไม่ใช่อยู่ๆเขามาประนามโดยที่ไม่มีพี่น้องเรานะครับไปบอกไปอะไรเขานะมันหลายอย่างนะครับประกอบกันก็ทำให้เขานั้นออกมาดำเนินการก็เขาก็เห็นใจเราอยู่เพียงแต่ว่าขบวนที่จะเคลื่อนที่เข้าไปหาแล้วก็นะครับมีอำนาจบารมีพอหรือว่ามีความชอบธรรมพอที่จะไปพูดคุยกับเขานั้นนะครับเราไม่ค่อยได้ตั้งตัวเท่าไหร่นะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในนะไม่กี่กลุ่มในโลกนี้นะครับที่มาจากประเทศไทยแล้วก็ดําเนินการในสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามทําจนบางทีท้อนะครับพี่น้องท้อตรงที่ว่าถ้าจะต้องด่ามันจะต้องประท้วงมันเนี่ยต้องทําทุกวันนะถ้าจะเอาเป็นรายกรณีเนี่ยไม่ต้องทํางานทําการไม่ต้องหากินกันแล้วครับออกจดหมายเป็นรายวันบางวันต้อง2-3 ฉบับเพราะข่าวที่ออกมามีแต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นนะครับยิ่งนะครับมันไม่มีตัวนําใดๆมานะครับผมเหนื่อยสุดๆนะครับต้องยอมรับเลยบางครั้งแต่ผมไม่ท้อนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมองซ้ายมองขวาพยายามหาตัวช่วยมีใครบ้างเนาะเรามาช่วยกันเถอะนะครับแต่เหลียวไปเหลียวมาก็พบว่านะครับทุกคนก็อยู่ในสภาพที่นะครับก็เอาเป็นว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกถอยร่นนะถูกกระทํา
โดยที่เรานั้นเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมฐานสำหรับการสู้ไว้เนี่ยก็ลำบากหน่อยแต่ว่าไอ้ความลำบากเนี้ยจริงๆถ้าเรามองตัวแปรในแง่บวกนั้นนะครับความชั่วร้ายที่ฝั่งตรงข้ามเขาทำนั้นมันทำให้เขาขาดความชอบธรรมการที่เขาล่วงเกินหลักการสากลนะครับทั้งเรื่องของหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนนั้นทำให้พวกเขาอยู่ในฐานะลำบากและเขาไม่มีนะความชอบธรรมไม่มีฝีมือนะครับในการที่จะมาบริหารประเทศนะครับความโลภความอยากที่นะครับมันมีนั้นคิดว่ามันจะง่ายประยุทธ์เองก็คงรู้แล้ววันนี้ตกนรกทั้งเป็นนรกบนดินนั้นมีจริงนะครับแล้วจะคลายอำนาจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การจะก้าวไปสู่ชัยชนะนะครับมันจำเป็นจริงๆเนี่ยพวกเราไม่ใช่จะเอาความนะครับดุดันนะความโกรธความอัดอั้นตันใจมาแล้วก็มองกันเป็นศัตรูแล้วกูจะต้องทำร้ายมึงต้องนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันตรายครับการแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างนี้ต้องใช้สติอารมณ์ความอัดอั้นตันใจนะครับความโกรธแค้นความมุ่งหวังที่จะต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจได้แต่ว่าเราจะต้องนะครับใช้สติไม่มองเพื่อนร่วมชาติเป็นศัตรูแต่ว่าจะต้องหาวิธีที่แยบยลที่สุดจัดการกับคนที่เป็นศัตรูของการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับกับอำนาจประชาชนเนี่ยจัดการคนไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาระเบิดไปวางเอาปืนไปยิงหัวมันมีวิธีการที่ชาญฉลาดซึ่งผมคิดว่านะยุคสมัยนี้มันมีสติปัญญามากพอนะครับให้ผมมานั่งคิดผมก็พอจะเห็นช่องเห็นทางอยู่ว่าจะจัดการคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับแต่ถ้าพี่น้องร่วมมือกันเนี่ยมันทำได้แต่ส่วนที่ผมทำได้เลยแล้วก็นะครับปาวารณาบอกเลยพี่น้องว่าจะทำเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งปีหน้าเนี้ยนะครับการเคลื่อนไหวของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นคงจะโดดเด่นในเวทีนะครับต่างชาติมากที่จริงปี2014เนี่ยพี่เอกก็คงจำได้ว่าเรามุ่งเป้าว่าจะสร้างเครือข่ายต่างประเทศนะครับแต่เรียนได้เลยผมไปอยู่ฝังตัวอยู่ที่ยุโรป1เดือนเนี่ยไปรู้เห็นสภาพตรงนั้นแล้วบังเอิญว่าผมไปในช่วงที่เขารัฐประหารพอดีเดินทางไปวันที่14นะครับถึงวันที่15วันที่20เขาประกาศกฎอัยการศึกวันที่22พฤษภาคมนะครับเขายึดอำนาจเพราะนั้นแผนผมเปลี่ยนหมดเลยแทนที่จะว่าจะไปตั้งเครือข่ายของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ยุโรปทำไม่ได้เรากลัวพี่น้องจะเป็นอันตรายแม้กระทั่งกลับมาเนี่ยเราเคลื่อนไหวนะจำได้1สิงหาคมออกแถลงการกับพี่อเนกเนี่ยหลังจากนั้นนะครับแถลงการที่ให้กษัตริย์ภูมิพลสละพระราชอำนาจเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมที่เป็นประมุขนะครับผิดคำมั่นสัญญาแล้วก็ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นประมุขที่ทำลายสิ่งที่ตัวเองเป็นประมุขอยู่เนี่ยแล้วก็นะทรยศประชาชนไม่ทำให้ประชาชนได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงก็พอเราแถลงการนั่นไปเนี่ยโอ้โหทั้งกลุ่มกวาดขยะแล้วก็เรามีข่าวถึงขนาดส่งคนจะมาเก็บผมกับพี่อเนกนะครับประวิตรวงษ์สุวรรณเราไม่ใช่ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับนามสกุลวงสุวรรณใช่ไหมถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นอันตรายนะฮะพี่น้องบอกไว้เลยนะครับไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจนั่นแหละทำนะครับพี่อเนกเนี่ยถึงจะนะเป็นนักธุรกิจนะครับกว้างขวางอย่างไรที่นี่ก็ไม่มีศัตรูใดๆผมเองนี่ไม่มีเลยครับศัตรูผมไม่มีที่ไหนเลยเพราะชีวิตผมอยู่แต่แวดวงวิชาการไม่มีผลประโยชน์ไม่มีธุรกิจนะครับถ้าเขากระทำนะครับประวิตรวงสุวรรณคือชื่อที่ผมเคยได้ยินว่าสั่งเก็บพี่อเนกจะวันนี้วันหน้าวันไหนถ้าเกิดเหตุขึ้นนะครับนะให้รู้ไว้ว่าพวกนี้เป็นคนทำถ้ารักชอบกันก็ขอให้แก้แค้นด้วยกันแล้วกันบอกเผื่อไว้ก่อนเลยออกอากาศอย่างนี้แหละครับคนดีคนที่มีหัวใจอย่างพี่อเนกคำพูดถึงแม้ว่าจะมีส้นตีนมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับรักใครรักจริงพี่อเนกนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักมนุษย์สัมผัสกันมาเนี่ยผมรู้นะครับพี่อเนกหัวใจใหญ่มากครับรักเพื่อนมนุษย์รักความเป็นธรรมจริงๆไม่งั้นไม่ออกมาอย่างนี้หรอกครับมันเสี่ยงครับถ้าเป็นผมนี่ยังหลบไปอยู่ในมหาวิทยาลัยวิ่งไปนั่นมานี่หรือบางทีก็หยุดพูดไปก็ได้แต่พี่อเนกนั้นนะครับอยู่ในที่สว่างซานฟรานซิสโกนี่มันเด่นขนาดนั้นแล้วคนระดับพี่อเนกนี่ไปไหนคนก็รู้จักนะครับแต่ความกล้าเขามีอยู่เพราะเห็นความไม่เป็นธรรมเพราะนั้นการจะแก้ปัญหากันต่อไปข้างหน้าเนี่ยทุกฝ่ายบอกไปเลยผู้นำที่มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยขบวนปฏิวัติของประชาชนนั้นนะครับท่านนำโดยผู้ที่มีวุฒิภาวะมีหัวใจที่ใหญ่รักบ้านรักเมืองกันจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยการฆ่าฟันกันแต่จะทำได้แล้วก็สำเร็จนั้นพี่น้องจะต้องลุกกันขึ้นมานะครับ1ข้างนอกประเทศผมสัญญาว่าจะทำให้ประเทศต่างๆนั้นเข้าใจสิ่งที่เป็นไปในประเทศไทยแล้วก็จะหันเข้ามานะสนับสนุนประชาชนในการต่อสู้ด้วยความชอบธรรมของประชาชนวันหนึ่งถ้าประชาชนลุกกันขึ้นมาเต็มแผ่นดินพี่น้องจะได้รับการคุ้มครองจาก UN จากประเทศใหญ่นี่คือคำสัญญาที่ผมให้กับพี่น้องแต่พี่น้องจะต้องช่วยกัน
ด้วยการป้องกันตัวเองตรงนี้ให้ดีรวมเนื้อรวมตัวกันอย่าให้ถูกทำร้ายง่ายๆถ้าเห็นพี่น้องถูกทำร้ายก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดรวมเนื้อรวมตัวกันให้เยอะๆครับ ศึกษาเรียนรู้นะครับทางฝั่งพวกผมที่อยู่ข้างนอกที่พูดได้อะไรได้จะให้ความรู้กับพี่น้องให้เห็นว่าสังคมที่ควรจะอยู่ในความฝันของพวกเรานั้นนะครับต้องเป็นสังคมอย่างไรบ้างการต่อสู้ไปจากจุดนี้ไปถึงชัยชนะนั้นพี่น้องมีส่วนสำคัญอย่างไรบ้างเนื่องจากผมไม่มีผลประโยชน์ผูกมัดกับกลุ่มไหนทั้งสิ้นผมเป็นลูกหลานของประชาชนผมจะถือว่านะครับใครก็ตามที่มีประโยชน์แล้วก็มีหัวใจให้กับประชาชนนั้นเราจะดึงนะดึงเข้ามาร่วมกันทำงานนะครับยืนเคียงข้างกันเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นแรงงานนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนปัญหาของประเทศแก้โดยใครไม่ได้ต้องแก้โดยพวกเราแล้วภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็คงจะยืนคู่กับองค์การอื่นๆซึ่งองค์กรอื่นๆด้วยนะครับซึ่งจะทำงานเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการนะปกป้องสิทธิมนุษยชนและก็เสรีภาพต่างๆที่มันควรจะมีตามกฎหมายสากลนะครับเรื่อง ICC อันนี้แน่นอนครับเป็นภารกิจซึ่งพวกเราโชคดีที่มีส่วนผูกพันอยู่กับองค์การนี้อยู่แล้วได้รับเชิญประจำทุกปีปีที่แล้วเราไปที่ยุโรปปีนี้นะครับเกิดขึ้นที่ในอเมริกานี่เราจะไปเพื่อจะแจ้งให้ชาวโลกทราบว่าประเทศไทยนั้นปัญหามันลึกขนาดไหนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและทางข้างหน้ามันยังมีจุดสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเขาควรจะนะครับเลิกอย่างพี่เนก็บอกเลิกโง่นะเลิกหลงหลักการนะครับไปยืนจับมือกับเผด็จการเนี่ยตอนนี้ขณะที่ผมพูดเนี่ยเป็นรูปของนายบันคีมูนจับมือนะครับกับพลเอกประยุทธ์อยู่แต่นั่นเป็นภาพบังคับครับและประยุทธ์นี่คงอยากจะจับมือแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับก็บังเอิญว่านะครับไม่ทราบมีการจัดฉากอย่างไรหรือไม่นะครับมีธง UN อยู่ข้างหลังและประยุทธ์ก็ยืนตรงธงประเทศไทยมันอาจจะเป็นนักภาคบังคับแล้วก็ที่จริงเนี่ยบันคีมูนเขาก็พูดนะพูดว่านะครับต้องกลับนะต้องเลิกเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะต้องคืนนะครับอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนผ่านกระบวนการประชาธิปไตยนะครับบางทีเรามองภาพเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะนั้นแน่นอนภาษาที่เราจะไปพูดไปถามในที่ประชุมนั้นนะครับเราก็คงจะเป็นภาษาการทูตแต่ว่าเนื้อหาไม่ต่างจากที่พี่เอกพูดนะครับคุณส่งสัญญาณที่มันสับสนนะครับคนที่ชัดเจนว่าได้ฆ่าฟันประชาชนและขึ้นมาสู่อำนาจแล้วรับใช้ Royal Networks กลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิชนนั้นนะครับไม่ควรจะมีเวทีอยู่ในเวทีโลกนะครับและพวกนี้ก็พยายามจะสร้างตัวเองแล้วเอาผลประโยชน์ของตัวชาตินะครับไปต่อรองกับประเทศอื่นวันนี้ไม่ต้องผ่านกษัตริย์แล้วครับเป็นที่รู้กันว่าใช้พระราชอำนาจแทนกษัตริย์นะครับก็ไปตกลงนะจะตกลงกับประเทศนั้นโน่นนั่นนี่เมื่อก่อนนี้ยังต้องผ่านสภานะครับเวลาตกลงกับต่างประเทศเนี่ยวันนี้สภาไม่มีหรือมีก็มันตั้งมาเองมันเลวร้ายที่สุดละพี่น้องแล้ววันนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับมองไปที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พี่น้องก็คงทราบคําตอบแล้วนะครับมองไปที่เสรีไทยพี่น้องทราบคําตอบหรือยังล่ะครับวันนี้ยังไม่ใช่วันที่นะท่านเหล่านั้นจะมานําพวกเราเมื่อที่จริงก็ไม่ควรจะต้องมีคนนำด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าขบวนปฏิวัติไม่มีไม่ได้มันต้องมีแต่วันหนึ่งเนี่ยผู้นำจะโผล่ไม่เป็นไรทับหน้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้นักรบนะที่เป็นนักปฏิวัติทั้งหมดที่เป็นคนที่มีความสามารถจะต้องเข้ามาทั้งหมดทับใหญ่เนี่ยมันต้องมีคนเยอะผมไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่แปลว่าเมื่อคนที่เพียบพร้อมความสามารถเต็มไปหมดนั้นมายืนรวมกันจับมือกันคิดการใหญ่มองอนาคตประเทศแล้วก้าวไปข้างหน้าได้สูงสุดมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันเกิดขึ้นผมก็อยากให้พี่น้องนั้นได้ร่วมมือร่วมใจกันภารกิจนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของพวกเราทุกคนเรียนไปถึงพี่น้องต่างสีพี่น้องทุกคนนะครับขอให้เปิดใจรับฟังเถิดปัญหาของประเทศชาติแก้ด้วยความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยความบุ่มบามไม่ได้มันจะต้องเกิดจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าเรากำลังสร้างชาติเรากำลังแก้ปัญหาของชาติเราไม่ใช่มาฆ่ากันให้ตายไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็นะผมก็ให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็ทุกทางที่เป็นทางที่ทำได้นะครับผมก็จะพยายามช่วยกันทำนะพวกเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยประสานไม้ประสานมือกันอยู่นะครับในส่วนการให้ความรู้มหาวิทยาลัยประชาชนหรือการเคลื่อนไหวในเชิงสิทธิมนุษยชนภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็ยืนยันนะครับร่วมกับพี่อเนกแล้วก็พี่น้องนะครับที่อยู่ภาคีทั้งกรรมการบริหารแล้วก็สมาชิกนั้นนะครับปีหน้านะครับเรามีโครงการที่น่าจะมากกว่าปี24นี้เยอะเพราะสถานการณ์มันเริ่มคลายตัวนะครับพี่น้องที่มาร่วมทำงานก็คงจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ให้พี่น้องนะครับคอยติดตามข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็จะต้องช่วยกันด้วยนะครับก็มีแค่นี้พี่เนกครับคงได้เวลาอำลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้มียกเว้นจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมครับ
ก็จบกันด้วยขอบท่านผู้ฟังนะฮะก็ฝากข้อคิดไว้อีกนิดนึงก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีสำนึกนะฮะคือไอ้ความโง่เนี่ยก็คือความไม่มีสำนึกนะฮะแต่อยากให้ทุกคนมีความสำนึกทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยถ้าเรามีสำนึกเนี่ยเปิดใจกว้างเนี่ยนะความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นนะอย่าเอาแต่ไปฟังข่าวอย่าเอาแต่ไปฟังคนเขาเล่าว่าอย่าเอาแต่ไปฟังคนที่เขาสั่งมานะนะเอาสำนึกของแต่ละคนเนี่ยที่อาจารย์เพียงดินบอกว่าส่องกระจกนะถูกต้องเลยว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างเรามีสำนึกไหมเราสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมเราเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดไหมเราเอาเรื่องของคนอื่นนะมาใส่หัวไหมเราเอาความจริงเข้าไปลบล้างเอาความรู้ทำให้สังคมนั้นมีความรู้เกิดขึ้นนะฮะนี่คือสำนึกครับผมอยากให้ทุกคนฝากเอาไว้ก่อนจะจบด้วยคำว่าทุกคนควรมีสำนึกมีสามัญสำนึกครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่โรสพี่วูดไซด์นะครับแล้วก็แฟนๆทุกท่านเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ